ำนาจในที่นี้ก็คือว่าเราไม่สามารถจะควบคุมจิตเราได้จิตของเราเนี่ยเกินกว่าความสามารถของเราที่เราจะคุมได้แล้วจะทำยังไงให้เราจิตให้เราเนี่ยได้สามารถเราจะมีความสามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดถ้าเราควบคุมจิตได้เราก็ถือว่าเราชนะถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้ใจชนะเราก็ไม่ได้การที่เราสูญเสียอำนาจตรงนี้เนี่ยอำนาจนั้นเนี่ยตกอยู่ที่อื่นจับสิ่งอื่นก็คือว่าอำนาจนั้นเกิดจากจิตของเราที่ถูกควบคุมหรือว่าอยู่ใต้อำนาจของกิเลสสามตัวก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งกิเลสสามตัวนี้เองจึงเป็นผู้ครอบงำจิตเราให้เราเนี่ยหมดอำนาจถ้าเราอยู่ในถ้าเรามีอำนาจเนี่ยเมื่อเขาอยู่ในโอวาทหรือว่าอำนาจของเราได้เนี่ยเราสั่งได้หมดเลยจิตทีนี้เราสั่งไม่ได้เขานอกเหนือเขามีอำนาจนอกเหนือเราเราจึงเป็นผู้ต้องพยายามที่จะฟื้นคืนอำนาจให้มากลับมาอยู่ที่เราซะทีนี้อำนาจของจิตเราเนี่ยอยู่ด้วยกิเลสสามตัวนั้นเป็นผู้อำนาจสูงสุดทำให้จิตเนี่ยเชื่อกิเลสมากกว่าเราทำตามกิเลสมากกว่าที่จะทำตามเราเราก็เลยเป็นผู้สูญเสียอำนาจไปนะถ้าทุกคนสั่งได้ว่าจิตเราเนี่ยจงอย่างนี้นะจงอย่างนี้นะทุกคนก็พ้นทุกข์หมดเลยแล้วก็ทุกคนก็คุมจิตได้หมดเลยแต่ทีนี้มันคุมไม่ได้เราจึงจะต้องมาประพฤติปฏิบัติไงทีนี้เมื่อเขาคุมเมื่อเราคุมจิตไม่ได้เนี่ยและจะคุมไม่ได้อย่างนี้ตลอดชีวิตเฉยหรือและการที่เราจะมีอำนาจแล้วก็สามารถจะควบคุมได้เนี่ยจะมีบ้างไหมจะมีโอกาสได้ไหมแบบนั้น จึงมีคำถามขึ้นมาในใจว่า เมื่อเราสูญเสียอำนาจเนี่ยเราจะกลับสู่เป็นผู้มีอำนาจได้ไหมอันนี้ก็มีคำตอบว่าได้แน่นอนถ้าเราทำตามกรรมวิธีที่ถูกต้องนะถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เองเป็นความท้าทายของนักปฏิบัติธรรมมากมายว่าท้าทายโลกเลยแหละว่าใครมีความสามารถที่จะกู้จิตนั้นอยู่ในอำนาจหมดเลย คนนั้นก็คือผู้ชนะโลกนั่นเองชนะเราสามารถจะคุมได้ทุกเวลานาทีว่าจิตเราตรงอย่างนี้โดยที่จิตเนี่ยฟังเราอย่างเดียวเชื่อเราอย่างเดียวไม่เชื่อใครอีกแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเราสูญเสียอำนาจหมดเลยไม่เชื่อเราเลยเราให้ซ้ายเขาก็จะไปขวาเราบอกให้คิดดีเขาก็จะคิดชั่วๆนั่นแหละคิดต่ำๆเราบอกให้หยุดเขาก็จะไปมันเหมือนกับว่าทิศทางที่เราต้องการมันตรงข้ามกันไปหมดเราก็เลยเป็นผู้ที่มองด้วยตาปิดๆที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเขาได้นั่นแหละคือว่าเราจึงสูญเสียอำนาจทุกคนก็อยู่ในภาวะเดียวกันว่าเราสูญเสียอำนาจแล้วจึงเป็นที่มาของการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะมาสูญเสียอำนาจทีนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่าผู้เจ้าตรัสรู้ก็คือเป็นผู้ชนะตรงนี้เองนะชนะตรงนี้ทีนี้จะชนะตรงนี้เนี่ย
ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อเราสูญเสียอำนาจแต่อำนาจทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ที่ราคะโทสะโมหะเป็นผู้คุมอำนาจของเราหมดเลยทั้งๆที่ว่าจิตของเราเองไม่ใช่จิตใครอื่นแต่ทำไมเราต้องให้คนอื่นมาคุมเราเล่าสิ่งอื่นมาเหนือกว่าเรานี่มันน่าเจ็บใจตรงนี้ กลายว่าเราเนี่ยชีวิตของเราเองเนี่ยกลายเป็นธาตุใครก็ไม่รู้ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นเราก็คือกิเลสมันเป็นใครอื่นเป็นคนนอกคล้ายๆเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากเราแล้วมันก็เลยว่าจิตของเราก็เลยเป็นผู้ถูกสิ่งเหล่านั้นครอบงำและจิตเราก็ เชื่อเขาไปหมดเลยเชื่อเขาไปหมดเลยจนเราบอกเนี่ยมันไม่รับฟังเราเลยนะไม่รับฟังไม่รับคำสอนเราเลยเราจะโขกเราจะสับเราจะดุเราจะด่าเราจะว่าจิตไม่เคยใส่ใจในคำพูดของเราเลยทะเลาะกันทุกวันแล้วเขาเองก็ไม่แยแสในเรามันเจ็บใจนะเจ็บใจว่าเราถูกทำอย่างนี้หรือ แล้วก็การที่เขาเป็นอย่างนั้นได้ถูกครอบงำอย่างนั้นเออถ้าเขาครอบงำแล้วเนี่ยเขาไปที่สูงที่ดีเราก็คงจะอนุโลมได้แต่ยังไงยังไงเนี่ยเขาก็อยู่ในอำนาจของผู้อื่นอยู่ดีแต่นี่ไม่จะไหลลงต่ำอย่างเดียวนะไหลลงต่ำอย่างเดียวทำให้เราเห็นปัญหานี้ว่าถ้าไม่รีบแก้ไขเราคงจะเหลวแหลก นะเหลวแหลกเพราะว่าความต่ำทรามของจิตใจของเรานั้นเนี่ยเราก็ไม่พึงประสงค์หรอกแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นตัวตลอดแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆจนเจ้าตัวเนี่ยรังเกียจจิตของตัวเองเหลือเกินว่าช่างคิดอะไรที่มันสกปรกทั้งนั้นเลยแล้วก็ เขาก็สำแดงออกมาทางกายวาจาของเราให้เราได้เห็นได้เหมือนกับว่าให้มีพฤติกรรมตามเขานั่นเองเราก็ตามมาหลายชาตินะว่าไปแล้วก็หลายชาติเราก็ไม่เคยดุด่าว่ากล่าวจิตเรามาถึงป่านนี้แต่บัดนี้แล้วทนจะไม่ค่อยไหวว่าเราจะต้องแก้ไขจิตใจของเราเสร็จแล้วว่าเราเคยตามเจ้ามานาน แล้วเจ้าเองก็จะต่ำลงต่ำลงต่ำลงลงไปสู่หายนะซึ่งความคิดความอ่านในใจเราเนี่ยเรารับไม่ค่อยจะได้เลยแต่จำเป็นต้องรับเพราะไม่ใช่ใครอื่นมันเป็นจิตเราจำเป็นว่าหวานอมขมกลืนนะเพราะว่ามันเลวร้ายลงเรื่อยๆจิตเราก็เป็นอย่างนั้นนะแปลก ทีนี้ว่าเมื่อจิตเราเนี่ยไม่มีอำนาจเราถูกสูญเสียอำนาจแล้วเนี่ยเราจะกู้อำนาจมาได้อย่างไรในเมื่อพุทธองค์เนี่ยทรงชนะตรงนี้มาแล้วก็กู้คืนมาแล้วอยากจะหลับก็หลับได้อยากจะนอนก็นอนได้อยากจะนั่งไหนอยู่ที่ไหนเราเหมือนก็ว่าเราเป็นตัวเราที่ไม่ขึ้นอะไรต่ออะไร ท่านบอกว่าเมื่อเราชนะสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเปรียบเหมือนคนมีหนี้ก็พ้นหนี้เปรียบเหมือนคนติดคุกก็พ้นคุกเปรียบเหมือนคนเป็นทาสก็เป็นไทยอิสรภาพเหมือนกับว่าปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสู่ภาวะที่บีบคั้นมานานแสดงว่าหนทางมีอยู่ นะไม่ใช่ไม่มีแล้วเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะได้ด้วยการตามคำสอนพุทธเจ้าทีนี้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ยากต่อการตีความยากต่อการเข้าใจยากต่อการศึกษาค้นคว้าถึงแม้จะบัญญัติเป็นตัวหนังสือออกมาในตำรับตำรา แต่หลายคนเนี่ยใช่ว่าจะเข้าใจโดยง่าย
เพราะนั่นคือตัวหนังสืออักขระพยัญชนะต่างๆทำให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างโน้นอย่างนี้หลายคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามตรงคำสอนคนนั้นก็บอกว่าตรงคนนี้ก็บอกว่าตรงตรงกันไปหมดเลยไม่มีใครบอกว่าไม่ตรง แต่ทำไมตรงทำไมไม่เหมือนกันล่ะบางครั้งก็ทางโน้นสอนอย่างนี้สำนักนี้สอนอย่างโน้นสำนักโน้นสอนอย่างนี้ก็ทำให้คนนี่ไขว้เขวไม่เข้าใจไขว้เขวแตกแยกเหมือนกับว่าทำให้เกิดการไม่แน่ใจตรงไหนว่าจะทำได้ทำแล้วจะดีอย่างไร ก็มีทางเดียวก็ลองไปทุกอย่างนั่นแหละก็ลองไปทุกอย่างเราก็เคยลองมาหลายสำนักหลายกรรมวิธีทีนี้เราไม่อยากจะตีความว่าถูกผิดอย่างไรแต่เราสามารถจะวัดสิ่งการกระทำของเราได้โดยการที่เอาเรานั่นแหละเป็นหนูรองยาหนูรองยาก็คือทดลองทำแม้แต่ตมาสอนวันนี้ก็ วิธีของตมาสอนก็ทดลองดูก่อนว่าถ้ามันดีก็ทำแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเอานะเพราะว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็คือว่ากรรมวิธีใดหรือข้อปฏิบัติใดที่ทำแล้วเนี่ยได้ผลตรงนี้เนี่ยเราถือว่าตรงเป้าหมายนะถึงแม้ว่าใครๆก็บอกว่าวิธีนี้วิธีนี้ หลายอย่างมากมายก็ไม่ว่ากันใครๆก็บอกว่าถูกเท่านั้นแม้ตมาสอนก็บอกว่าถูกเหมือนกันแต่ทีนี้เราก็จะด่วนเชื่อที่เดียวก็มีทางนึงก็คือทดลองก็คือหนูลองยาว่าทำแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นว่าดีไหมก็ค่อยเอาแต่ต้องทดลองก่อนนะ แต่ถ้าไม่ดีแล้วก็ทิ้งซะการกระทำแบบนั้นก็ทิ้งซะหรือว่าไปหาวิธีใหม่อื่นต่อวิธีอื่นต่อนะนั่นคือบทพิสูจน์นะบทพิสูจน์ก็คือเอาเรานี่แหละทดลองนี่คือการวัดว่าของใครจะถูกจะต้องจะดียังไงก็เอาตัวเองน่ะทดลองเหมือนเราเป็นคนป่วย หมอคนไหนก็บอกว่าดีทั้งนั้นเราจะเชื่อหมอคนไหนเนาะก็ลองยาไปทุกหมอนั่นเองถ้าหมอใดยาโรคลองยาแล้วโรคเราทุเลาก็ถือว่าหมอนั้นเรามั่นใจหมอคนนั้นว่าโรคเราคงจะหายแน่อันนี้ก็คือข้อพิสูจน์นะพิสูจน์ทีนี้ก็พูดอย่างที่บอกว่า เราเป็นผู้สูญเสียอำนาจเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกจริงสอนถูกจริงตรงจริงเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะเอาตรงนี้เลยเป็นเกณฑ์วัดเป็นดัชนีชี้วัดว่าถ้าเรากู้อำนาจมาได้เนี่ยเราก็ถือว่าถูกต้องแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยเรายังกู้อะไรไม่ได้ ก็ถือว่าวิธีนั้นก็ไม่ถูกต้องนั่นเองที่ว่าเราสามารถที่จะเป็นไทยได้นะอันนี้ก็ขอแนะนำหน่อยว่าวิธีกรรมวิธีที่เราจะชี้ผลว่าชี้วัดว่าเราทำยังไงว่าจะรู้ได้ว่าวิธีไหนปฏิบัติที่ดีที่สุดคนสอนเยอะ ทั้งที่ก็มาแหล่งเดียวกันนะแหล่งเดียวกันก็คือคำสอนพุทธเจ้าแต่การตีความเนี่ยมากมายการเข้าใจหลายอย่างหลากหลายเหลือเกินก็เพราะว่าความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ทำแล้วเนี่ยมั่นใจว่าพิธีไหนพิธีไหนก็เลยหลากหลายออกมาแต่ช่างเถอะเราก็วิธีอย่างนี้แหละที่ว่าทดลองนั่นคือบทพิสูจน์ของเราที่แท้จริงแม้แต่จะมาพูดวันนี้ก็ เอาไปทดลองก่อนนะถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเอาแต่ต้องทดลองก่อนเหมือนเราชิมดูก่อนถ้าเราคิดว่าอร่อยดีก็ซื้อไป
ถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องซื้ออย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตรงไปตรงมานะก็ไม่ได้บอกให้ใครในเชื่อทีเดียวแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อไม่ต้องเชื่ออะไรทำนองนั้นเราก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่ก็ต้องลองดูก่อนเราเชื่อก็ไม่ว่าไม่เชื่อก็ไม่ว่าต้องทดลองดู ก็พยายามหาเหตุและผลมาพูดให้ละเอียดตรงไปตรงมาว่าทุกอย่างที่เคยพูดไปแล้วนั้นมากมายเพื่อให้เป็นเหตุผลค้ำในสิ่งที่เราพูดว่าทำแล้วนี่เป็นเช่นไรเอาเหตุเอาผลมาเป็นเครื่องวัดแล้วก็จะพยายามที่จะชี้บอก อย่างละเอียดละออให้เข้าใจง่ายและมีคำอุปมาไปตามลำดับให้เห็นถึงความเล่นลับหรือความจริงเหล่านั้นออกมาในรูปของการเข้าใจได้ง่ายขึ้นทีนี้เรามาพูดถึงว่าเราจะเป็นไทยได้อย่างไรนะเราจะเป็นไทยได้ไงก่อนอื่นนักปฏิบัติหลายท่านก็มาที่วัด ต่างๆสำนักต่างๆก็เพราะว่าวัดสำนักต่างๆเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าธรรมการที่เรามาศึกษาค้นคว้าธรรมตามสำนักต่างๆเบื้องแรกก็คือรู้จักสมาธิก่อนสมาธิเป็นบาดฐานเป็นเบื้องต้นของการเรียนรู้ทั้งหมด เป็นพื้นฐานที่เราทุกคนจะต้องมารู้ก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยยังไงก็มารู้จักสมาธิก่อนสมาธินั้นก็คือฌานฌานภาษาบาลีว่าฌานแต่แปลออกมาแล้วก็คือเพ่งนะคือการเพ่งจิตฌานแปลว่าเพ่งนะฌานแปลว่าเพ่ง หมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันแส่สายมันกระจัดกระจายมันไม่รวมกลุ่มกันมันแตกไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจแตกแขนงออกไปเยอะแยะไปหมดจิตดวงเดียวแต่มากมายด้วยอารมณ์ไม่ใช่จิตหลายดวงนะดวงเดียวแต่มากด้วยกริยาเหมือนลิงตัวเดียวแต่มากด้วยอากัปกริยานั่นเอง ก็ไม่ใช่ว่าลิงหลายตัวอาการของมันมากมายแต่มาจากตัวเดียวกันทีนี้จิตเราเนี่ยที่มารู้จักฌานก็คือการที่จะพยายามทำให้จิตเนี่ยรวมตัวขึ้นในเมื่อจิตเนี่ยกระจายแตกแยกกันในอารมณ์ต่างๆแตกกระจายกันไปเราจะพยายามรวมความรู้สึกของจิต ให้มันเล็กลงแคบลงบีบความรู้สึกให้นิ่งให้แคบลงให้นิ่งแล้วการกระทำอย่างนี้เนี่ยก็มีหลายสำนักที่เอาคำบริกรรมเข้าไปช่วยคำบริกรรมนี้เป็นของเสริมนะของเสริมแต่ละคนก็หยิบคว้าเอามาประกบ ในการกระทำถึงแม้ว่าคำบริกรรมจะต่างกันมากมายตามที่คนสอนนั้นจะเอาอะไรมาเป็นคำบริกรรมแต่เมื่อจิตรวมแล้วเป็นสิ่งเดียวกันหมดเป็นสมาธิเดียวกันหมดก็คือฌานเท่ากับว่ามากด้วยการกระทำมากด้วยกรรมวิธีแต่เมื่อจิตรวมแล้วเป็นสมาธิเดียวกัน สมาธิฌานไม่มีอย่างอื่นเป็นสมาธิเดียวกันหมดนะก็คือฌานฌานแปลว่าเพ่งฉะนั้นการรวมจิตเนี่ยความรู้สึกของจิตเนี่ยเราจะรวมด้วยความเอาอะไรเป็นเครื่องหมายนิมิตหมายของการรวมบางคนก็บอกว่าอารมณ์หายใจก็คืออานาปานสติ ลมหายใจเนี่ยเป็นของที่ว่ามันมีตลอดที่เราจะอยู่ในภาวะไหนอย่างไรลมหายใจนี้ไม่เคยขาด
ขาดก็คือตายนั่นเองนะฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่หยิบคว้ามาเอามาเป็นนิมิตหมายของการจับความรู้สึกบางครั้งเราก็จับถึงรู้สึกที่ต้นลมกลางลมปลายลมก็มีต้นลมก็เหมือนกับว่าอยู่ที่ท้องปลายลมก็คือจมูกอย่างเงี้ยหรือบางกลางลมก็เหมือนช่วงอกเราหรือบางคนไม่เอาลมก็เอาหน้าผากวางคิ้วบ้างเพราะว่าใบหน้าของเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมของประสาทหรือจิตที่มากที่สุดเข้มข้นกว่าที่อื่นๆเพราะว่าตาเราก็อยู่ที่หน้าหูจมูกลิ้นกายใจส่วนมากเหมือนกับว่าเป็นศูนย์รวมของจิตใจที่ด้านหน้าบางครั้งก็เอาความรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่างเดียวตรงไหนก็ได้หน้าเราสว่างอยู่ที่หน้าอย่างนี้ให้จิตเราเนี่ยเด่นชัดอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งโดยที่สลัดอารมณ์เหล่านั้นทิ้งก่อนแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเอออารมณ์อะไรที่เจ้าคิดทั้งหมดนะขณะนี้ข้าขอร้องนะขอร้องก่อนว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรข้าขอโอกาสหน่อยทั้งที่เราก็ไม่มีอำนาจแต่แรกนะขนาดเราขอโอกาสแล้วนะเขาก็ไม่ค่อยยอมใช่ว่าเขาจะยอมไม่ได้ขอโอกาสนะเจ้าจะคิดอะไรนะอดีตอนาคตไปไหนก็ไม่ต้องไปคิดให้อยู่เฉพาะหน้าปัจจุบันไว้เราก็สั่งจิตของเราแต่เขาก็เชื่อบังไม่เชื่อบังส่วนมากจะไม่เชื่อก็เพราะว่าเราสูญเสียอำนาจมาแต่แรกแล้วทำให้เราเนี่ยสั่งแล้วไม่แค่สั่งต้องสู้เลยนะสั่งอย่างเดียวไม่อยู่ต้องสู้เลยสู้ก็คือแย่งเลยเพราะว่าเราสูญเสียอำนาจไงเราก็เลยใช้วิธีว่าทั้งสั่งทั้งแย่งนั่นแหละพอสั่งอย่างเดียวมันก็ยังไม่ยอมทำตามก็เลยไม่รู้ว่าต้องแย่งชิงออกถ้าเกิดการไม่แย่งชักอย่างเนี่ยเราก็คงไม่มีช่องทางที่จะทำได้ขนาดแย่งเนี่ยก็ทุลักทุเลมักจะกระเด็นกระดอนไปเลยสู้เขาไม่ค่อยจะได้วันไหนสู้ได้บ้างวันนั้นก็เหมือนว่าได้สงบบ้างวันไหนสู้ไม่ได้วันนั้นก็เกาหัวก็เลิกลากันไปว่าหมดแล้ววันนี้ไม่ได้สักอย่างมีแต่มืดกับเมื่อยนะ มองอะไรไม่เห็นสักอย่างอันนี้ก็คือกรรมวิธีที่เราสู้จิตมานะด้วยการกระทำแต่แล้วเราก็ยังอดทนนะเอ้ากัดไม่ปล่อยแล้วเวลาทำเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหมดกำลังใจทำบั่นทอนจิตใจเราเสียเหลือเกินทำให้เราเนี่ยไม่เล้าใจทำเลยแต่อย่างนั้นเราก็ยังขยันอยู่นะพยายามฝืนใจให้เราขยันพอเราดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ขยันสักอย่างไม่สู้สักอย่างเนี่ยสู้ถ้าไม่อึดพอเนี่ยเราก็แพ้เขาอยู่เลยขนาดอึดนั้นยังเอาไม่อยู่เลยเหมือนกับว่าอำนาจที่เราสูญเสียเนี่ยต้องแย่งเอาเลยต้องแย่งเอานะอันนี้ก็หมายถึงว่าสถานะเดิมของคนเราทุกคนเป็นอย่างนั้นมาก่อนเราเองก็เคยฝึกสมาธิอย่างนี้มาก่อนแม้แต่ตามาเองก็เคยทำแบบนี้แหละสมาธิเนี่ยใครผ่านทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่มีใครผ่านไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนะทำหมดแหละและก็เชื่อว่าทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่นี้ก็ผ่านการทำทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าจะต่างสำนักต่างอุบายต่างคำบริกรรมแต่ก็สุดท้ายก็ลงที่เดียวกันหมดถ้ามันสงบนะไม่มีสมาธิแตกต่างกันหมายถึงว่าฌานเดียวกันไม่ว่าพุทธศาสนาไม่ว่าศาสนาอื่นหรือไม่มีศาสนาเวลาทำฌานเขาทำเกิดหมดเลยเกิดได้เช่นพ่อมดหมอผีเช่นที่เขาใช้กำลังภายในบ้างหรือสีจีไปบ้างเวลาสงบเป็นสมาธิเดียวกันบางคนก็บอกว่าสมาธิฌานของคนอื่นนี่ต่างจากฌานพุทธศาสนาไม่ต่าง
ไม่ต่างอันเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าปฏิบัติจนถึงโลกุตระเนี่ยฌานที่ทำก็ฌานเดียวกันนะแต่มันเป็นโลกุตระฌานเลยก็คือฌานเดียวกันนั่นแหละแต่เพียงแต่พื้นฐานเป็นโลกีก็เป็นโลกีถ้าพื้นฐานเป็นโลกุตระก็เป็นโลกุตระแต่ฌานนั้นไม่ต่างกันเลยฉะนั้นคำว่าฌานเนี่ยจึงเป็นคำเดียวกันหมดเลยก็คือปฐมฌานทุติยติจนถึงอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจะเป็นอักขระพยัญชนะเดียวกันหมดไม่ว่าเราจะเห็นไหมว่าอารหันตบททุกขดาบทก็ฌานเดียวกันตัวหนังสืออัฏฐพยัญชนะอันเดียวกันหมดเลยฌานพระพุทธเจ้าทำก็อันเดียวกันก็ไม่ใช่ต่างกันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยฌานคือการรวมจิตแล้วหลายสำนักก็เอาคำบริกรรมมาสมทบหรือไม่สมทบก็ได้สมทบก็ได้แล้วแต่คนสอนจะสอนแบบไหนส่วนคำบริกรรมนั้นก็พยายามสรรหาคำที่มีความหมายความศักดิ์สิทธิ์เช่นพุทโธบ้างอะไรทำนองนั้นนะก็ทำให้เป็นความหมายของพุทธะอย่างเงี้ยดูให้เหมือนกับขลังหน่อยดีหน่อยก็ใช้คำที่มีความหมายหน่อยถึงจะต่างกันไปแต่สุดท้ายก็อันเดียวกันนะอันเดียวกันทีนี้ว่าเมื่อจิตรวมตัวได้โดยการยื้อแย่งอย่างที่เคยบอกว่าจะปล่อยให้จิตสงบเองเนี่ยคงไม่มีทางแน่ถ้าเราสั่งให้จิตหยุดก็ไม่มีทางแน่ก็แย่งเอาซะเลยแย่งก็อย่างที่บอกว่าสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็อุตส่าห์สู้เพราะเราไม่มีทางเลือกก็จำเป็นต้องสู้กันแต่เมื่อสู้แล้วเนี่ยก็ได้จริงๆได้แสดงว่าอำนาจที่เราจะกู้คืนมานั้นต้องไปแย่งเอาต้องไปแย่งเอาเขาไม่ยอมแต่ได้มาเพราะการยื้อแย่งนะและยื้อแย่งก็ใช่ว่าเราจะชนะได้ง่ายๆนั่งทุกครั้งนับหนึ่งทุกครั้งเลยนะทำมากี่ปีอ่ะ10ปีนั่งทีไรนับหนึ่งทุกครั้งเหมือนกับว่านั่งครั้งที่แล้วกับนั่งครั้งนี้ก็เหมือนนับหนึ่งอยู่ทุกครั้งทุกครั้งทุกเที่ยวไปไม่ได้ว่านับหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็มาถึงวันนี้เลยต่อบันไดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มากมายไปเลยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเรารวบรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วเนี่ยหลังจากออกสมาธิเราปล่อยหมดเลยจิตไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันเป็นภาวะที่จิตออกสมาธิมันเอาไม่อยู่ก็เมื่อปล่อยแล้วก็เหมือนกับว่าจับลิงได้ก็ปล่อยลิงเข้าป่าไปจับปลาได้ก็ปล่อยปลาลงน้ำไปแล้วก็ไล่มันจับใหม่เมื่อจับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ปล่อยมันไปแล้วก็ไล่จับใหม่ก็เหมือนกับว่านับหนึ่งทุกครั้งนะฉะนี้เมื่อจิตเราเนี่ยถูกบังคับหรือการแย่งยื้อแย่งเอามาเนี่ยพยายามรวบรวมจิตให้นิ่งลงจิตก็ยอมนิ่งได้ด้วยการที่แย่งเอานั่นแหละทำให้เราเกิดการรวมตัวของจิตเราเนี่ยเหมือนกับเราเอาเลนรวมแสงอะนะมันก็นิ่งลงไปเมื่อนิ่งลงไปเนี่ยโอ้เราอยู่เหมือนคนละโลกเลยนะสุขมากโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็สุขดิแล้วจิตเองเนี่ยมันนิ่งเองมันนิ่งโดยการที่เราพยายามเอามาเป็นเขาเรียกว่ารวมจิตให้แคบๆลงแล้วก็เพ่งอยู่ตรงนั้นเพ่งจดจ่อต่อเนื่องไปเขาเรียกว่าทำอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานแปลว่าเพ่งจิตบางคนสมัยก่อนก็ไม่รู้จะเพ่งอะไรดีก็เพ่งไฟซึ่งไฟเนี่ยอยู่ที่มืดก็ได้อยู่ที่แจ้งก็ได้อยู่ในกลางคืนกลางวันก็ได้ไฟจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสว่างจึงนิยม
เอาไฟมาเป็นเครื่องหมายต่อการเพ่งมองแล้วก็เมื่อมองบ่อยๆก็สมาธิก็เกิดก็คือเราเคยได้ยินไหมว่าบูชาไฟเมื่อสมาธิเกิดก็เห็นคุณค่าของไฟเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่คนที่ทำมากมายทำให้เขาได้สมาธิก็เลยบูชาว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าบำเรอไฟหรือบำรุงไฟหรือบูชาไฟก็เกิดขึ้นนะอันนี้แหละว่าถึงแม้เราจะเพ่งไฟเนี่ยก็อันเดียวกันนะที่เราทำบริกรรมเนี่ยอันเดียวกันนะคือต่างวิธีแต่เวลาจิตเป็นสมาธิก็คือเดียวกันฌานเดียวกันอยู่ที่ว่ามนุษย์คนนั้นจะใช้กรรมวิธีอะไรให้จิตรวมให้ได้ถ้ารวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันแต่กรรมวิธีที่แรกเนี่ยต่างกันไปเมื่อจิตรวมตัวไปแล้วเนี่ยจิตเองที่มีการรวมตัวได้เนี่ยมันก็จะมีพลังของมันที่รัดตัวมันเองซึ่งทำให้จิตเนี่ยแน่วแน่ลงแน่นิ่งลงไปทำให้เกิดการมัดตัวมันเองเนี่ยไม่ให้กระจายที่แรกเราพยายามให้มัดแต่ต่อมาเนี่ยเราทำบ่อยๆมันก็จะรัดตัวมันเองแน่นเปี้ยเลยซึ่งการรัดตัวของมันนั้นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมันแล้วการรัดตัวของมันนั้นไม่ใช่อำนาจของเราที่บีบให้มันรัดแต่เราอำนาจของเราคือพยายามแย่งเอาแล้วก็พยายามให้มันรวมแต่เมื่อรวมแล้วเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของมันเองที่รัดตัวมันเองให้แน่วแน่ฉะนั้นอำนาจของการรัดนั้นแหละทำให้จิตนิ่งได้นิ่งได้เมื่ออำนาจนั้นรัดตัวมันเองนิ่งได้ทำให้จิตเนี่ยมีความสุขนะฌานนี่ทำให้เกิดความสุขว่าเราเกิดมาก็ไม่เคยพบเจอทำไมเรามีความสุขจังเลยมีความสุขในจิตเราเพราะจิตเนี่ยเมื่อก่อนคละเคล้าด้วยอารมณ์เราจึงไม่พบความสุขอันนั้นแต่บัดนี้เนี่ยจิตมันไม่ได้คละเคล้าด้วยอารมณ์ทำให้เขาเนี่ยมีความสุขขึ้นมาในตัวมันเองแสดงว่าความสุขนี้ไม่ได้แสวงหาที่ไหนอื่นเพียงแต่เราให้จิตรวมเท่านั้นเองความสุขก็จะไหลเยิ้มออกมาจากตัวมันเองความจริงความสุขอันนี้ซ่อนอยู่ในตัวจิตมานานแล้วมันก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากตัวมันเองนั่นเองแต่เราไม่ได้ให้โอกาสมันรวมตัวไม่เคยทำมันก็เลยว่าไหลเยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อเราทำจิตรวมตัวความสุขนั้นก็หลั่งไหลออกจากตัวมันเองทำให้เราสัมผัสความถูกต้องตรงนั้นว่าโอ้ยเรามีความสุขจังเลยแล้วอำนาจของมันเองเนี่ยไม่ใช่ของเรานะมันจะรัดตัวมันเองอำนาจนั้นน่ะเกิดจากตัวมันเองเกิดจากธรรมชาติมันเองว่างั้นเถอะก็ไม่ใช่อำนาจของเราทำให้จิตเนี่ยนิ่งได้นานตามโอกาสที่มันจะนานได้ตามกำลังของสมาธิที่ทำได้ทำให้เราตอนนั้นเนี่ยเราไม่ต้องคุมจิตแต่มันมีอำนาจของมันที่คุมตัวมันเองได้เหมือนกับว่าเวลาเอาน้ำเนี่ยไปใส่ช่องฟิตเนี่ยแล้วให้มันเย็นลงตอนที่น้ำไม่เย็นเนี่ยมันคุมตัวเองมันไม่อยู่มันก็จะไหลไปเรื่อยแต่เมื่อมันเย็นลงไปเนี่ยมันจะจับตัวของมันเป็นก้อนเองทำให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดตั้งอยู่โดยของตัวมันเองได้โดยไม่ต้องมีภาชนะก็อยู่ได้แสดงว่ามันลึงรัดมัดตัวมันไว้ด้วยความเย็นทำให้น้ำเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาอะไรก็สามารถจะอยู่ด้วยความอิสระภาพมันได้โดยที่ไม่ไหลไปไหนเมื่อก่อนน้ำไม่เย็นเราจะต้องอาศัยภาชนะเป็นเครื่องบรรจุใช่ไหมเพราะว่าเอาไว้ตรงไหนมันก็ไหลหมดแต่ถ้ามันเย็นเป็นก้อนได้ตั้งไว้มันก็เป็นแท่งได้แสดงว่าการที่มัน
สามารถที่จะพึ่งตัวมันเองเพราะมันมีอำนาจของมันเองก็คือความแข็งตัวของมันอันนี้ก็อุปมาให้เห็นว่าจิตเราเป็นสมาธิก็เหมือนความเย็นของน้ำที่ทำให้จับตัวเป็นก้อนทำให้จิตตั้งอยู่ได้นานไม่ไหลไปไหนจนกว่ามันจะอิ่มตัวของมันมันก็คลายตัวออกมา นะเมื่อคลายตัวออกมาแล้วเนี่ยจิตมันก็ไหลแล้วทีนี้เหมือนน้ำที่เราทำให้ฟิตให้มันเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นก้อนแล้วก็ออกมาตั้งเมื่อตั้งไปสักระยะหนึ่งได้อุณหภูมิมันก็จะเริ่มเยิ้มไหลแล้วทีนี้ก็กลายเป็นของเหลวต่อไปแสดงว่าอำนาจที่ทำให้เขาแข็งตัวนั้นเพราะอาศัยปัจจัยอื่นก็คือความเย็น จิตเองก็อาศัยตัวพลังของความตัวมันเองทำให้มันจับให้เป็นก้อนหรือแน่วแน่ลงไปให้มันจิตมันนิ่งได้แต่เมื่อออกมาสู่ความนิ่งแล้วจิตก็ไหลละทีนี้จะไหลเหมือนน้ำละทีนี้คนที่ทำสมาธินี้ก็มีความสุขตอนที่จิตเข้านะแต่เมื่อจิตออกมาจิตก็จะไหลไปในอารมณ์ต่างๆ ซึ่งคนที่ทำสมาธิก็หมดอำนาจเลยอำนาจทั้งหมดที่มีอยู่ก็คุมไม่ได้คือมันไม่มีอำนาจตั้งแต่แรกแล้วแต่อาศัยแย่งเอาแย่งมากๆก็สามารถที่จะได้บ้างได้บ้างเวลาแย่งแล้วเนี่ยจิตมันรวมลงไปเนี่ยมันก็มันจะมีอำนาจของมันเองแต่ไม่ใช่อำนาจของเรานะรัดจิตไว้ การที่มีอำนาจรัดจิตไว้นั้นไม่ใช่อำนาจของเราแต่อำนาจเกิดจากตัวมันเองรัดตัวมันเองต่างหากยังไงยังไงเราก็ยังไม่ฉุนยังเป็นผู้ไม่มีอำนาจอยู่ดีแสดงว่าการที่จิตนิ่งนั้นเป็นอำนาจของตัวของเขาเองไม่ใช่อำนาจของเราอันนี้แหละ เราจะเห็นว่าเราก็ยังเป็นผู้ไม่มีอำนาจในเมื่อจิตของเราเนี่ยไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยเราทำสมาธิมาแล้ว ก็ยังไม่มีอำนาจอยู่ดีก็ดีตรงหน่อยว่าตอนเข้าทำให้เราได้นิ่งได้นานแต่ตอนออกมาเนี่ยเราก็สูญเสียอำนาจอีกจึงคุมจิตนั้นไม่อยู่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอยู่บ้างไม่อยู่บ้างทุลักทุเลทำให้จิตนั้นเล็ดลอดออกมาคิด เมื่อจิตคลายตัวในอำนาจคลายตัวจากสมาธิอำนาจในตัวมันเองก็สลายเมื่อสลายเราเองก็เป็นผู้ไร้อำนาจมาก่อนก็คุมไม่อยู่ทำให้จิตนั้นออกไปสู่ภายนอกเมื่อจิตออกสู่ภายนอกเราก็เลยว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากตามดูตามรู้บ้างดูความคิดของมันว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปบ้าง คือมองด้วยตาปริบๆเนี่ยแบบนั้นเนี่ยมันรู้จะทำอะไรก็มองด้วยตาปริบๆว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้นะก็เป็นที่มาของการตามดูตามรู้บ้างดูความเกิดดับบ้างรู้แล้วเฉยบ้างก็แล้วแต่ทั้งหมดที่พูดมาก็คือสูญเสียอำนาจทำให้จิตเนี่ยไปด้วยพละการซึ่งตัวของเราเองก็คุมไม่ค่อยอยู่จะใช้คำว่าคุมไม่ค่อยอยู่ เพราะบางครั้งก็พอจะอยู่ได้บ้างด้วยกันได้บ้างนิดนิดหน่อยๆนะก็ไม่ถือว่าสูญเสียถึง100%ได้บ้างนิดนิดหน่อยๆด้วยการแย่งเอาแทรกแซงแย่งเอาแข่งเอาก็พอจะได้กู้ขึ้นมาได้บ้าง แล้วก็ความสุขที่เราสุขอยู่ในสมาธิก็ มาลายหายสิ้นตอนที่เราออกมาก็ทุกข์เหมือนเดิม
ทุกเหมือนเดิมแล้ววันหลังเราก็ทำแบบนี้อีกทำแบบนี้อีกทำจนคล่องแคล่วชำนาญแต่ยังไงก็วนอยู่ที่เดิมเหมือนพายเรือในอ่างสรุปแล้วก็คือทำมา10 ปี 20 ปี 30 ปีก็วนไปวนมาอยู่แบบการกระทำเดิมๆซ้ำๆซากๆที่อะไรก็ไม่เป็นอะไรเกินกว่านี้ดีกว่านี้ก็ไม่มี เราจึงเห็นว่ากรรมวิธีนี้เนี่ยได้แค่นี้เองทีนี้ว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นว่าขนาดเราผ่านการทำสมาธิมาแล้วอำนาจก็ยังสูญเสียอยู่ดังเดิมเมื่อก่อนไม่มีสมาธิเลยก็เสียอำนาจเต็มรูปแบบแต่เมื่อเรามีสมาธิก็พอจะมีอำนาจขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึง100%ทำให้เราเนี่ยสามารถจะประคับประคองจิตเนี่ยให้เป็นสมาธิได้อยู่บ้างและอำนาจที่ได้มาก็เกิดการยื้อแย่งเอาก็ไม่ใช่ว่าจะได้เอามาโดยง่ายๆก็แย่งยื้อเอาแล้วก็การทำสมาธิทุกครั้งเหมือนนับหนึ่งทุกครั้งเดี๋ยวสมาธินี้ว่านี้ถ้าไม่ทำบ่อยๆไม่ขยันทำก็เสื่อมหาย นะเสื่อมหายไปอันนี้แหละเราจะพูดถึงว่าเวลาเสื่อมนะทำยากกว่าเดิมนะสมาธิเนี่ยเวลาเสื่อมเนี่ยทำยากกว่าเดิมคล้ายๆว่ามันดื้อยาครั้งแรกเนี่ยเราทำสมาธิดูเหมือนว่าไม่นานนักเราก็ได้สมาธิแต่ถ้ามันเสื่อมได้นะ ทำมากกว่าเดิมเราก็ประเมินว่าครั้งก่อนเราก็ทำขนาดเนี้ยก็ได้ละสมาธิแต่ครั้งนี้ทำไมทำมากกว่านี้ยังไม่ได้เลยกู้ไม่ได้นะมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราจับจิตเนี่ยจิตมันเองก็ยังไม่รู้ตัวมันว่าโดนมันจะถูกเราจับเหมือนสัตว์ป่านะเราจะจับมันมันก็ไม่เคยถูกจับเนี่ยมันก็เลยยังไม่รู้ตัว ก็เลยทำให้ถูกจับถึงกันนั้นก็ถูกจับโดยยากที่สุดนะยากมากกว่าจะจับมันได้แต่ถ้าได้หลุดมือนะระวังมันรู้ตัวว่ามันจะโดนจับมันปราดเปรียวกว่าเดิมอีกทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเวลาสมาธิเสื่อมเนี่ยกู้ยากมากเพราะเหมือนกับว่าจิตมันรู้หมดเลยว่าเราจะทำอะไรกับมันมันก็มีการที่จะไหวพริบกับเราว่าเราจะจับมันด้วยวิธีไหนมันกับ รู้ทันก่อนเราอีกทำให้เราเนี่ยจับเขายากนะแล้วสมาธิเนี่ยถ้า3 วันว่าถ้า3 วันเนี่ยไม่เข้านะมันคอยจะมีเรื่องมันจะเข้าเมื่อเขาจะได้ต้องซ้อมอยู่เนืองๆซ้อมอยู่เนืองๆมันถึงจะอยู่โบราณที่บอกว่า7 วันว่างเว้นดนตรีใช่ไหมสามวันอย่างนาฬิกาเป็นอื่นคล้ายกันเลยสมาธิเนี่ย ถ้าไม่ทำบ่อยนะเสื่อมถามว่าอาการของการเสื่อมเนี่ยเสื่อมจากอะไรเพราะเวลาออกสมาธิมาเนี่ยมันรั่วการรั่วมากๆเนี่ยโดยการที่ว่าเราปล่อยให้รั่วหลายวันเกินไปทำให้ปิดช่องทางตรงนั้นที่จะรวมเนี่ยมันปิดร่องรอยของการที่ทำให้จิตรวมตัวมันปิด ร่องรอยมันหายเราก็หาร่องรอยไม่เจอจะให้มันรวมลงเห็นร่องรอยตรงร่องรอยที่เราทำไว้นั้นมันหายหาช่องไม่เจอมันก็เลยไม่ยอมรวมแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันช่องมันก็ยังมีร่องรอยอยู่หน่อยมันก็รวมอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ว่าการรั่วของเรานั่นเองทำให้เสื่อมอยู่เนืองๆซึ่ง นักปฏิบัติเนี่ยทะนุถนอมเหมือนลูกแดงเลยอันนี้เป็นสาเหตุว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยฌานเนี่ยได้อย่างนี้เท่านั้นเองนะแล้วเวลาเข้าไปนะจิตเราสงบมากเนี่ยกิเลสเราดูไม่มีเลยมีแต่ความว่างไปหมดจิตมันว่างแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยกายกับใจมันแยกกันที่เขาพูดบอกว่าแยกกายแยกใจได้อย่างเงี้ยความจริงเขาไม่ได้แยกเองหรอก
มันแยกของมันเองธรรมชาติของมันก็มาคุยใหญ่ว่าโอ้แยกกายแยกใจแล้วเดี๋ยวนี้แยกกายได้แล้วแยกใจได้แล้วทําเหมือนกับตัวเองนะไปแยกความจริงไม่ต้องแยกหรอกมันแยกของมันเองมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของมันแล้วก็เวลาเข้าลมหายใจก็จะอ่อน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 สุดท้ายลมหายใจหมดนะขณะการเข้าฌานเนี่ยลมหายใจขาดแต่ไม่ตายนะไม่ตายมันก็เป็นเรื่องแปลกนะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยถ้าลึกถึงโน่นฌานที่สี่ลมหายใจไม่มีอ่ะมันหายไปเลยแต่ไม่ได้อึดอัดอะไรสบายสบายฉะนั้นคนเข้าฌานเนี่ยทำไมมันหายก็เพราะมันการแยกกันเองคือจิตมันแยกจากกายทำให้กายน่ะไม่มีจิตอยู่จิตขาดกายขาดจิตเนี่ยเหมือนขาดพลังงานไฟฟ้าน่ะมันก็เลยหยุดทำงานเลยทีนี้หัวใจก็หยุดหมดเลยนะแต่ไม่ตายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเข้าสมาธิเนี่ยเป็นแบบนั้นแต่เวลาจิตออกสมาธิมาก็หายใจเหมือนเดิมทีนี้ว่าพูดถึงอำนาจคนทุกคนเนี่ยอยากจะให้กู้อำนาจทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่มีสมาธิเมื่อก่อนก็บอกว่าเราสูญเสียอำนาจ 100% มาบัดนี้เราทำสมาธิเนี่ยการที่เราได้อำนาจมาก็นิดๆหน่อยๆไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้เลยก็เหมือนกับอะไรอยู่เพราะเรายังทำสมาธิพอได้อยู่ก็เหมือนกับว่าอำนาจเราเนี่ยได้จากการยื้อแย่งเอาไม่ใช่ว่าได้โดยอย่างอื่นนะแย่งเอาแย่งเอาสู้เอาก็ได้อำนาจนั้นมาบ้างแต่ถึงยังไงเวลาออกสมาธิก็สูญเสียอำนาจอีกเลยอีกแล้วทำให้จิตของเรานี่ล่วงไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆตลอดเวลาฉะนั้นคนที่ทำสมาธิแบบนี้ยังไงก็ล่วงยังไงก็ล่วงและสุดท้ายก็พายเรือในอ่างวนอยู่แค่นี้ทีนี้ตมาก็เคยพูดตรงนี้ว่าหลายคนพูดว่าตมาเนี่ยตำหนิว่าทำไม่ถูกความจริงแล้วเนี่ยไม่ถูกและก็ไม่ผิดคือไม่ถูกก็คือว่าเราทำแค่นี้แล้วบางคนก็บอกว่าการกระทำปฏิบัติธรรมทั้งหมดมีแค่นี้เองไม่มีอย่างอื่นแล้วมีการทำแค่นี้แหละคือจบแล้วเพราะจิตเนี่ยเวลาเข้าไปก็ว่างแล้วก็หมายมั่นว่าถ้าเราตายก็จะเข้าความว่างอันนั้นก็นิพพานได้เลยเขาก็คิดอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะจิตมันเข้าไปแล้วมันว่างไงแต่เขาไม่ได้ดูหรอกว่าเวลาออกมาทำไมมันวุ่นนะแล้วว่างนั้นจะทำอะไรกับวุ่นได้มันว่างตอนข้างในแต่ออกมาข้างนอกมันวุ่นเขาไม่มองตัววุ่นนี่หรอกว่ามันเป็นกิเลสแต่เอาตัวว่างนั้นเป็นที่หมายว่าเราจะอยู่ตรงนั้นนั่นคือพระนิพพานถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดไงที่เขาหลายคนก็พูดว่าตมาเนี่ยตำหนิตรงนี้ว่าทำสมาธิแล้วมันผิดก็ผิดแบบการเข้าใจแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดนะเพราะนิพพานไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาเข้าใจว่านั่นคือนิพพานอย่างนี้ถือว่าการเข้าใจนี้ผิดไงเพราะนิพพานไม่ได้บอกว่าว่างอย่างนั้นความว่างไม่ใช่เครื่องหมายของพระนิพพานถึงแม้ว่าจะมีคำว่านิพพานคือความว่างจากกิเลสก็จริงแต่ความว่างก็ไม่ใช่แบบนั้นนั่นมันว่างแบบอากาศอะถามว่าถ้านิพพานไม่ว่างอย่างนั้นแล้วนิพพานนี่เป็นสัญลักษณ์ของความว่างอะไรว่างจากราคะโทสะโมหะไงไม่ได้ว่างแบบอากาศคือราคะโทสะหมดไปโมหะหมดไปนั่นคือสัญลักษณ์แห่งความว่างทั้งสามตัวนี้นั่นคือเครื่องหมายของพระนิพพานไม่ใช่ว่า
เข้าไปแล้วว่างแล้วก็ความว่างนั่นแหละคือนิพพานเลยแต่ออกมาเนี่ยราคะก็มีเหมือนเดิมโทสะก็มีเหมือนเดิมโมหะก็มีเหมือนเดิมแล้วจะเป็นนิพพานได้อย่างไรเขาให้ค่าของความหมายของนิพพานว่าว่างแบบข้างในสมาธินั้นการเข้าใจอย่างนี้ถือว่าผิดที่จะมาบอกว่ามันผิดไง แต่ที่บอกว่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเป็นยังไงอันไหนบอกว่าผิดและไม่ผิดเนี่ยไม่ถูกแต่ก็ไม่ผิดเนี่ยหมายความว่าอย่างไม่ถูกก็คือคิดแบบนี้เนี่ยเข้าใจแบบนี้ถือว่าไม่ถูกมันผิดแต่ที่บอกว่าไม่ผิดหมายความว่าอย่างไร คือสมาธิเดียวกันนี่แหละแต่คนนั้นคิดว่าสมาธินี่นะมันเป็นเบื้องต้นของการกระทำทั้งหมดเราทุกคนจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นฐานของข้อมูลที่เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์สิ่งที่ยิ่งขึ้นไปแต่ตรงเนี้ยยังแค่เป็นพื้นฐานไม่ใช่พระนิพพาน แต่เป็นพื้นฐานของการที่จะรู้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ถ้าอย่างนี้ไม่ผิดไงสิ่งเดียวกันที่บอกว่าไม่ผิดและก็ไม่ถูกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บางคนก็ตีเหมารวมว่าโอ้ยอาจารย์จารันพูดผิดหมดเลยเหมารวมเลยต้องแยกประเด็นตอบต้องแยกความหมายออกมาว่าที่บอกว่าไม่ผิดและไม่ถูกเนี่ย เราเก่าไปที่เดี๋ยวนี้ที่เดียวนี้แหละแต่มีทั้งว่าไม่ผิดและไม่ถูกถ้าคิดว่าตรงนี้เป็นพระนิพพานแล้วก็เวลาออกมาเนี่ยเขาให้ความหมายของพระนิพพานว่าอยู่ที่ความว่างอันนั้นกะว่าตรงว่างนั้นแหละเราจะเป็นเครื่องมั่นหมายว่าจิตเราจะอยู่ตรงนั้นเนืองๆนั่นคือพระนิพพานว่างจากตัวตนเราเขาลมหายใจยังขาดเลยมันยังว่างจากตัวตนด้วยซ้ำ และมันก็ว่างเหมือนอากาศสว่างไปหมดนั่นคือพระนิพพานแล้วการกระทำทั้งหมดมีแค่นี้เองไม่มีนอกเหนือนี้แล้วอย่างนี้ชื่อว่าผิดการผิดนี่คือเข้าใจผิดนั่นเองการเข้าใจอย่างนี้คือว่าเข้าใจผิดเพราะพระนิพพานไม่ได้วัดด้วยความว่างอย่างนั้น เขาวัดนิพพานด้วยความว่างอย่างนั้นแต่เวลาเขาออกมาเนี่ยราคะมีเหมือนเดิมโทสะมีเหมือนเดิมโมหะมีเหมือนเดิมเขาไม่ได้ให้ความหมายว่าอันนี้มีก็มีไปแต่ยังไงก็นิพพานอยู่ดีแหละอย่างเงี้ยซึ่งคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้ความหมายของพระนิพพานคือว่างจากสามตัวนี้ไม่ใช่ว่างแบบนั้นแสดงว่างอย่างนั้นมาวุ่นข้างนอกว่างข้างในว่างข้างในวุ่นข้างนอก มันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรมันก็เลยว่าความเห็นเช่นนี้ถือว่าความเห็นผิดจึงเรียกว่าทำแบบนี้มันผิดนะเนี่ยแต่คนทำเดียวกันนี่แหละอาศัยข้อมูลนี้ว่าเราทำนี่นะตอนเข้าเราสงบมากมีความสุขมากแล้วตอนออกมาทำไมเราคุมจิตไม่อยู่แล้วจะมีคำถามต่อไปว่า เราจะทำยังไงให้คุมจิตอยู่เมื่อเข้าสมาธิก็สงบเมื่อออกมาจากสมาธิเราก็คุมอยู่ก็สงบอีกเราจะทำยังไงต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าอาศัยตรงนี้เป็นฐานข้อมูลแล้วจะก้าวไปสู่การรู้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ถูกต้องแสดงว่าสมาธินี้ทำเนี่ยต้องทำเหมือนกัน ทำเพื่อจะหาฐานข้อมูลที่เราจะสาวขึ้นไปอีกถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลตรงไหนมาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เนี่ยถือว่าการทำสมาธิเนี่ยทุกคนต้องผ่านหมดนะไม่ใช่ไม่ผ่านแต่ผ่านแล้วเนี่ยใครจะคิดแง่ไหนนั่นอีกความเห็นหนึ่งนะอันนี้ก็เลยว่าไม่ผิดและไม่ถูกนะถ้าใครตอบถ้าใครพูดว่าเนี่ยอาจารย์จรัญไม่ได้ติอย่างเดียวนะท่านก็บอกว่าไม่ผิด
แต่บางครั้งท่านก็บอกไม่ถูกก็เพราะเหตุผลด้วยอย่างนี้เมื่อเขาตีหน้าเดียวว่าบอกว่าผิดหมดเลยมันต้องแยกนะแยกความอยู่ที่ความเข้าใจของคนทำไงทีนี้ว่าที่บอกว่าไม่ผิดก็คือว่าเป็นฐานข้อมูลเมื่อเป็นฐานข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ต่อไปว่าเราทำสมาธินะสมาธิก็เกิดนะแต่เมื่อเกิดเนี่ยเราสงบมากมีความสุขมากก็จริงแต่เมื่อออกสมาธิมาเนี่ยกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมจิตเราก็รั่วเหมือนเดิมถ้าเราจะให้ไม่รั่วก็ต้องเข้าสมาธิใหม่แล้วการเข้าสมาธิทุกครั้งเหมือนนับหนึ่งทุกครั้งแล้วก็สมาธิที่ได้ก็ใช่ว่าจะยั่งยืนอะไรมันก็จะเสื่อมอยู่เลยแล้วเราจะทำยังไงให้สมาธิเราไม่เสื่อมด้วยแล้วเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยมีอำนาจคุมจิตได้ซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เราสงบหมดเลยเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบแค่นั้นเราก็พอใจแล้วคิดว่าความสงบนั่นเองเป็นความสุขที่เราต้องการแต่นี่มันเข้ามันสงบไงแต่ออกมาไม่สงบมันเสียตรงที่ออกมานี่เองก็เลยว่าเป็นความรู้ที่จะต้องหาคำถามเมื่อมีคำถามแล้วก็จะต้องหาคำตอบให้เขาว่าจะทำอย่างไรให้ความต้องการอย่างนี้ของเราเนี่ยสำลิดผลนี่จึงว่าเป็นฐานของข้อมูลที่เราจะรู้ยิ่งขึ้นไปทีนี้คนที่ทำอย่างนี้มาเนี่ยต้องคิดว่าสมาธิที่เราทำนี้ไม่ใช่ที่สุดของทุกข์เป็นเพียงแต่บันไดขั้นหนึ่งเท่านั้นเองขั้นต่อไปยังหลายขั้นที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปอีกเป็นพื้นฐานของการกระทำทั้งหมดที่เราจะต้องมีการก้าวขึ้นไปอีกและหนทางที่อาจารย์ที่จะก้าวขึ้นไปอีกนั้นจะไปทางไหนอย่างไรดีหนอนี่เป็นเรื่องที่เราน่าสนใจขึ้นไปอีกว่าจะทำยังไงที่จะทำได้ตอนนี้เนี่ยคนที่เขาทำได้เนี่ยเขาก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเพราะความต้องการว่าเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็อยากสงบเนี่ยแล้วก็อำนาจเนี่ยเราจะกู้มาสู่ตัวเองหมดเลยไม่ให้มีใครมาอำนาจในใจเราอีกและอย่างที่เคยพูดไว้แล้วว่าอำนาจที่เราสูญเสียไปนั้นมันไปอยู่ที่ใครก็คือผู้บงการ3ตัวใหญ่ที่สุดก็คือราคะโทสะโมหะนั่นคือไอ้โมงใหญ่ที่สุดเป็นผู้กุมอำนาจชะตาเราหมดเลยไอ้โมง3ตัวนี้บัญชาการหมดเลยทีนี้เมื่อเราสูญเสียอำนาจให้ไอ้โมง3ตัวนี้เราจะต้องฆ่าไอ้โม่ง3ตัวนี้ก่อนอำนาจถึงจะตกมาที่เราแต่ทีนี้สมาธิเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเลยเพียงแต่หนีเขาหนีไอ้โม่ง3ตัวนี้ไว้แล้วก็เข้าหลบไปในสมาธิออกมาก็เจอเขาอีกแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าไปตามหรอกสมาธินะเราก็ไปตายใจเหมือนกับเราเข้าสมาธิเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าเข้าถ้ำแต่ถ้ำเผอิญมันไปทางไหนไม่ได้มันตันจำเป็นจะต้องออกมาทางที่เข้านั่นเอง
ก็มาเจอเขาไอ้โม่งสามตัวนี้รออยู่ก็เลยว่าเขาก็เลยแย่งอำนาจไปทำให้เรานะไร้อำนาจเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราไม่มีสมาธิก็ว่าเราไม่มีอำนาจตอนนี้เรามีขึ้นมาสมาธิก็ยังสูญเสียอำนาจอยู่ดีแสดงว่าไอ้โม่งสามตัวนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่มีอำนาจอำนาจไปตกอยู่ที่สามตัวนี้เราก็เลยเป็นผู้ ไร้อำนาจไงทีนี้เรามาศึกษาว่าไอ้โม่งสามตัวเนี่ยเราจะฆ่าเขาได้อย่างไรเพราะถ้าเราฆ่าเขาได้เราก็ได้อำนาจมานั่นคือเป้าหมายของการที่ว่าเราจะเป็นผู้มีอำนาจ ฆ่าอย่างอื่นเป็นบาปนะฆ่ากิเลสเป็นบุญนะเพราะกิเลสเนี่ยมันเกิดจากใจเราแล้วก็ไม่ได้ฆ่าชีวิตใครฆ่าที่ใจเราเท่านั้นก็เลยไม่บาปนะเพราะนี้การฆ่ากิเลสสามตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อย ในตัวมันเองธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยเราสังเกตไหมว่ามันจะมีการแก้กันได้อะมันจะมีคู่ปรับนะเช่นว่าเย็นก็มีร้อนนะดำก็มีขาวกลางคืนก็มีกลางวันหญิงก็มีชายอย่างเงี้ยมันจะมีคู่อยู่ ทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันกิเลสอย่างนี้เนี่ยกิเลสที่สามตัวนี้มีเนี่ยเขาก็มีที่อาศัยที่เป็นเครื่องเจริญงอกงามใจก็หมายถึงว่าการที่เขาจะมีได้เพราะมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมีคู่ของเขาที่ทำให้เกิดการตั้งอยู่เหมือนกับว่าไฟเนี่ยไม่สามารถจะมีขึ้นมาด้วยตัวมันเอง แต่ไฟจะมีได้เพราะอาศัยเชื้ออย่างนี้แบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะต้องมีเชื้อมีอาหารให้ซึ่งไฟเองเนี่ยไม่สามารถจะมีในตัวมันเองโดยที่ไม่มีเชื้อเนี่ยมันจะไม่มีแสดงว่าไฟอาศัยเชื้อจึงเป็นอยู่แต่ถ้าไม่มีเชื้อไฟก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันเหมือนกับว่ามันต้องมีสิ่งที่กำเนิด มีอาหารเขาเรียกมีอาหารฉะนั้นกิเลสสามตัวเนี่ยที่มันโตอยู่ในใจเราเนี่ยเพราะมันได้รับอาหารตลอดนะอาหารตลอดมันก็เลยโตกองทัพเนี่ยมันไม่ได้ตั้งด้วยอยู่ด้วยอะไรกองทัพเดินด้วยท้องไงกองทัพเนี่ย คนในกองทัพเนี่ยลบเก่งมากมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าหมดอาหารละผอมหมดเลยหมดแรงฉะนั้นอาหารเนี่ยทำให้เขาแข็งแกร่งมานานถ้าเราตัดที่เสบียงกองทัพไม่มีอาหารหมดแหละหมดแรงก็สามารถตีแตกได้ทีนี้ถามว่ากิเลสสามตัวเนี่ย มันอยู่ได้ทุกวันเนี่ยตัวอ้วนเบลอเลยนะตัวอ้วนหมดเลยอ้วนๆทั้งนั้นกำลังทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันได้อาหารทุกวันทุกวี่ทุกวันมันก็เลยโตมานานแล้วหลายชาติถามว่าอาหารของมันคืออะไรเราจะรู้จักอาหารได้อย่างไรตอนนี้เราจะทำลายเขาเนี่ยเราต้องทำลายอาหารมาก่อน เพราะกองทัพเนี่ยมันแข็งแกร่งเนี่ยก่อนอื่นเราจะโจมตีไม่แตกเนี่ยเพราะว่าเขามีกําลังเราจะต้องตัดที่อาหารก่อนนะอะไรคืออาหารของกิเลสสามตัวนี้เราก็มาดูกันนี่คือการที่ว่าเราอาศัยสมาธิที่เราทำนี่เนี่ยสามารถจะไต่เต้าขึ้นไปเพราะเป็นฐานความรู้ว่า ออกมาแล้วมันเจอกิเลสสามตัวอยู่เหมือนเดิมแต่ท่านทำยังไงจะให้เรามีอำนาจก็มีความคิดว่าฆ่ามันซะ
เราจะได้ไม่เราจะได้มีอำนาจขึ้นมานั่นคือหนทางแต่ก็อาศัยสมาธิเนี้ยเป็นบาดฐานของความรู้ที่จะไต่เต้าไงที่ถามว่ายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเรื่องหนึ่งก็คือกามราคะสมมติว่ากามราคะเนี่ยที่มีอยู่ในใจของทุกคนเนี่ยเกิดจากอะไร แล้วมันอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยมันอาศัยอะไรเป็นอยู่เหมือนฟืนเหมือนไฟอาศัยฟืนนั่นเองทีนี้กามราคะที่มีอยู่ที่เราเห็นชัดว่าเพราะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาในภพภูมิของกามถามว่ากามราคะที่มันอ้วนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันทำไมมันโตดีจังเพราะมันได้อาหารตลอดทุกวันทุกวันมันได้อาหารมันก็เลยอ้วน ได้อาหารแบบไหนอย่างไรก็คือว่าแรกๆเลยเนี่ยทุกคนพกกามราคะมาตั้งชาติที่แล้วเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเสี่ยมสอนเราให้ทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้มันเป็นฉันทะทะยานของมันเองว่าความรู้สึกตัวนี้ให้เรารู้จักเลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้กับใคร เพราะอะไรเพราะมันมีฉันทะทะยานเก่าติดมาฉันทะทะยานเก่านั้นติดมานี้เรียกว่ากามธาตุซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งที่แฝงใจเรามานานหลายชาติมาชาตินี้ก็สำแดงพิษสงออกมาทำให้เรารู้จักธรรมชาตินี้โดยไม่ต้องเสี่ยมสอนทำไปตามฉันทะทะยานของมันเลยนะ ก็เลยออกมาทำให้ทุกคนในโลกนี้ไม่ต้องเสี่ยมสอนแต่ก็รู้จักกันหมดเลยโดยฉันทะทะยานของมันเองนะนี่คือความที่เราเห็นว่าก่อนหน้านั้นแสดงเราพกพามาแล้วสิ่งที่พกพามานั้นคือกามธาตุคือธาตุของกามที่ติดมา นะทีนี้ธาตุของกามนี้ติดมาเนี่ยก็กระตุ้นเตือนใจเราให้เรามีใจที่จะคิดถึงเพศตรงข้ามขึ้นมาเพราะมันสำแดงฤทธิ์ออกมาโดยการที่กระตุ้นให้เราเนี่ยคิดถึงเพศตรงข้ามเราก็เลยคิดโดยธรรมชาติของมันที่มันผลักดันให้เราคิด ทีนี้เมื่อคนเราคิดถึงกันหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเกิดขึ้นเมื่อถูกอำนาจภายในเนี่ยขับเคลื่อนผลักดันจิตให้เราคิดมันก็เลยผลักใสจิตนั้นคิดวิ่งไปเมื่อจิตวิ่งไปแล้วอะไรเป็นเครื่องหมายของความคิด ภาพเข้าใจไหมภาพทางใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสและรวมอยู่ที่ใจใจจึงเป็นข้อมูลฐานอันใหญ่ทำให้เราเนี่ยเวลาคิดถึงเพศตรงข้ามปุ๊บภาพของคนนั้นก็ปรากฏในจิตเราภาพอันนั้นแหละเขาเรียกว่าสุภานิมิต เข้าใจไหมสุภะแปลว่าสุภะสุภาโสภาเนี่ยแปลว่างามนะเป็นศัพท์เดียวกันนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายแห่งความงามแสดงว่าความงามของบุรุษก็คือหญิงความงามของหญิงก็คือบุรุษซึ่งกันและกันนั่นคือสุภานิมิตแล้วเมื่อคนเราเนี่ย คิดถึงเพศตรงข้ามและมีภาพขึ้นปรากฏการปรากฏภาพครั้งแรกอาศัยการกระตุ้นเตือนของกามธาตุผลักดันให้มาเป็นภาพส่งตัวให้มาเป็นภาพอันนี้เราไปดูกลไกของการเกิดของไอ้โม่งสามตัวนี้นะก็ยกตัวอย่างกามก่อนทีนี้เมื่อผลักดันให้มาเป็นภาพเมื่อการตั้งภาพนั้นไว้เขาเรียกว่า
นิมิตคือสุภานิมิตต่อมาเนี่ยด้วยความกระตุ้นเตือนของกามธาตุนั้นก็ขยายภาพตรงนั้นน่ะให้แบ่งซอยย่อยความลงไปเขาเรียกว่าขยายเรื่องให้ขยายที่ภาพให้เป็นเรื่องเป็นราวที่แตกกระจายแตกแขนงออกไปการแตกแขนงของภาพนั้น ให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าเขารออย่างนั้นเขาสวยอย่างนี้นะน่ารักอย่างนั้นน่ากันนี้เขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุแปลว่าปลีกย่อยซอยย่อยไปอีกทีหนึ่งให้เรื่องเนี้ยกระจัดแบ่งย่อยไปให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทีแรกเนี่ยมันยังไม่เป็นเรื่องขึ้นมาแค่เป็นภาพก่อนต่อมาเราขยายเรื่องราวในภาพนั้นว่าเขานะ ละน่ารักอย่างนั้นได้รักอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งขณะนั้นเนี่ยตอนที่แรกเนี่ยถูกกามธาตุนี้กระตุ้นเตือนผลักดันจิตไปก่อนเมื่อไปแล้วปรากฏเป็นภาพแล้วขยายภาพขึ้นมานั่นคืออาหารของมันเข้าใจไหมฉะนั้นแรกๆกามราคะที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดแต่เมื่อภาพปรากฏมาปุ๊บ กามราคะก็เริ่มเหมือนจะฉายแววขึ้นมาแต่เมื่อเราขยายภาพเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหแตกกิ่งแตกก้านเลยแตกกอเลยขยายความกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามงอกงามคนนั้นมากขึ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 ้นราคะกุ้มลุมคนนั้นแล้วก็บีบบังคับใจเนี่ยว่าไปหาคนนั้นสิ่งที่คิดนั้น บีบบังคับให้ไปตามสิ่งที่คิดนั้นเมื่อใจเนี่ยคิดก่อนเป็นมโนกรรมกายทำตามกายกรรมวจีทำตามเป็นวจีกรรมกรรมทั้งสามประชุมลงเป็นการกระทำเขาเรียกว่ากรรมเมื่อกรรมมีอยู่ผลของกรรมก็ตามมาเขาเรียกว่าวิบากเนี่ยกลไกของมัน ซึ่งเราเห็นไหมว่าไอ้โมงสามตัวนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และงอกงามด้วยกลไกอย่างนี้จากการที่เราพบพากามมาครั้งแรกเขาเรียกกามธาตุแล้วก็กระตุ้นเตือนให้เรานี่สำนึกมีความรู้สึกนี้ออกมาเป็นกามสัญญากามสัญญาหมายว่า จำได้หมายรู้ว่าเรามีสิ่งนี้นะเนี่ยว่าเรามีสิ่งนี้ร่วมรู้สึกว่าเรามีสิ่งนี้ขึ้นมานั่นคือกามสัญญาจากกามสัญญาแล้วก็ตุ้นเตือนให้เราคิดถึงเพศตรงข้ามเป็นการที่จะดำริไปหาสิ่งที่คิดนั้นเรียกว่ากามสังกัปปะแปลว่าดำริหาเมื่อกามดำริหาเป็นกามสังกัปปะภาพนั้นก็ปรากฏ เมื่อภาพปรากฏเราตั้งภาพนั้นขยายความเป็นนิมิตเป็นอนุพยัญชนะขึ้นมาความพอใจก็เกิดขึ้นความกำหนัดยินดีก็เกิดขึ้นเบ่งบานขึ้นกลายเป็นกามฉันทะนะเมื่อกามฉันทะเกิดขึ้นแปลว่าฉันทะแปลว่าพอใจก็ เราก็ไม่รู้จักแล้วก็เลยให้อาหารไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเอาเรื่องนั้นมาคิดซ้ำๆซากๆเมื่อคิดทั้งหลายก็ลุ่มร้อนที่ใจของเราความลุ่มร้อนอันเกิดการบีบคั้นทางใจเกิดขึ้นนั้นเขาเรียกว่าปกามปริราหะปริราหะแปลว่ารุ่มร้อนจากฉันทะกลายเป็นปริราหะคือความลุ่มร้อนเมื่อความลุ่มร้อนนี้เกิดขึ้น บีบบังคับให้เราไปหาไอ้คนนั้นสิ่งที่คิดนั้นให้ได้ดังที่ใจเราคิดนี้ใจสั่งเลยกลายเป็นกามปริเยสนากามปริเยสนาแปลว่าแสวงหาสุดท้ายมาลงที่แสวงหาซึ่งมันเป็นกลไกที่เร็วมากเรามาซอยย่อยเนี่ยมันจะรู้เป็นตัวเลยเหมือนกับว่า เรามาแยกตัวออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากลไกของมันจากกามธาตุ
เป็นกามสัญญากามสังกัปปะกามฉันทะกามปริราหะปริเยสนาในที่สุดกลายเป็นกรรมกลายเป็นวิบากนนเป็นทุจริตสามโอ้โหเร็วนะกลไกมันเดินเครื่องอะมันเดินเครื่องไปถึงโน่นเลยซึ่งมันเป็นชีวิตประจำวันที่เราเดินเครื่องเนี่ยตลอดเลยกิเลสมันทำงานนะ ทีนี้ก่อนที่เราจะทำลายไอ้โม่งสามตัวเนี่ยเราจะต้องรู้เขาก่อนแล้วก็เราก็ค่อยรู้เราประเมินกำลังของเราว่าจะแก้ไขยังไงถ้าเกิดว่าศัตรูนี่นะไม่รู้เขาไม่รู้เราลบร้อยครั้งแพ้ทุกอย่างเดียวแต่ถ้ารู้เขารู้เราลบครั้งเดียวอาจชนะได้เพราะเรารู้ว่ากลไกของเขานี่อยู่ได้อย่างไร อาศัยสมาธิอย่างแรกเนี่ยที่บอกว่าทำสมาธิอานาปานสติทำให้จิตนิ่งดิ่งไปในฌานแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นฐานของความรู้แล้วก็สาวมาความรู้มาตรงนี้นั่นเป็นบันไดที่ก้าวมาลำดับที่บอกว่าไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกเนี่ยนะต้องตอบอย่างนี้ว่าไม่ผิดและไม่ถูกหลายคนก็พิพากษ์วิจารณ์การสอนของอาจารย์เนี่ยไม่ถูกเขาก็ว่ากัน นะไม่พูดสอนเขาทำอย่างนี้กันทั้งนั้นเนี่ยคือที่คนที่ทำแล้วเนี่ยอยู่แค่นั้นบอกว่าจบแล้วเนี่ยมันไม่ทุกข์นิพพานมันยังไม่จบราคะโทสะยังไม่ได้เคลียร์เลยไอ้คนที่ทำตรงนั้นแต่มาก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเนี่ยเขาจะมาเคลียร์ราคะโทสะโมหะนี่เองอันนี้แหละมันต้องไปแบบนี้มันถึงจะถูกถึงบอกว่าไม่ถูกและไม่ผิดเนี่ย ต้องเข้าใจนะว่าการกล่าวเนี่ยมันต้องอธิบายให้ละเอียดนะซึ่งคำพูดเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คำพูดของตมาพูดเองมีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วบอกแล้วว่าใครจะตีความได้อย่างไรมันอยู่ที่สติปัญญาของคนตีความเนี่ยคนที่เข้าไปศึกษานั่นแหละ จะตีความกันยังไงว่าที่ท่านสอนหมายความว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรทุกอย่างมีทุกอย่างคำสอนและศัพท์เหล่านี้นะไม่เคยคุ้นหูเลยไม่มีใครมาสอนน่ะก็แปลกดีนะไม่มีใครสอนเลยนะเราก็เลยมาสอนก็เลยเป็นที่แปลกในสังคมก็เลยว่าโอ้ยสอนอะไรก็ไม่รู้ความจริงมีที่มาหมดเลยแต่ว่าศัพท์ตรงนี้ถูกลืมเพราะคนไม่เข้าใจมั้งหรือยังไงไม่ทราบ นะเพราะว่าคนที่ค้นคว้าจริงๆเขาหาทางออกเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีทางออกสิเขาไม่ได้อยู่นิ่งนอนใจเนี่ยว่าทํากรรมฐานไม่ใช่ว่านั่งขาโคตรครับคือสมาธิแบบนี้เขาทําไม่นานหรอกเขาศึกษาข้อมูลแล้วนะเขาคิดว่าตรงนี้มันได้แค่นี้นะมันตันแล้วนะเราจะต้องหาทางไปกว่านี้มันถึงจะไม่ตันเขาทํากันไม่นานเขาจะเป็นข้อมูลแล้วเขาจะก้าวเดินต่อไปไม่งั้นชักช้าหลายคนบอกว่าติดสมาธิแบบนี้ทำอย่างนี้มัน 20 ปี 30 ปีก็มาทำตรงนี้ปุ๊บโอ้โหเสียเวลาหมดเลยก็มันไม่มีทางออกเขาไม่รู้จักทางออกฉะนั้นคนที่มีปัญญาเขาทำไม่มากหรอกเขารู้เลยว่าระบบมันเป็นยังไงแล้วก็หาทางไม่งั้นชีวิตเราจะไม่ทันเลยมันน้อยนิดมันมาจมอยู่ได้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยสูญเสียเวลา แทนที่เราจะไปทำอย่างอื่นนะแต่ที่นี่เราจะทำอย่างอื่นเราไม่รู้ทางไงการที่เราไม่รู้ทางไม่รู้ทางไปเนี่ยมันสำคัญว่าคือเราก็เข้าใจไม่ได้นะก็ต้องอาศัยใครก็ครูบาอาจารย์ผู้รู้ต้องไปฟังท่านก่อนว่าท่านจะพูดอย่างไรเรื่องนี้แล้วเราก็เลยมีความรู้ตรงนั้นแหละ อาศัยว่าท่านกล่าวนั่นเองจึงเป็นจุดประกายให้เราได้เห็นภาพออกมาโอ้นี่เองมันถึงอย่างนี้คือไม่ฟังมันก็ไม่เข้าใจฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นการฟังสุตตมยปัญญาแล้วก็ฟังแล้วจิตใจตึกตองตามนั้นจินตามยปัญญาและต่อไปเราก็ทําตามนั้นเป็นภาวนามยปัญญาไงมันเป็นลําดับของเขาอยู่ฉะนั้นความคําสอนพระเจ้าลึกมาก ลึกซึ้งคำพิทุกอย่างมีแต่คนจะตีความคนที่จะเข้าใจท่านเนี่ยยากเหลือเกินนะทีนี้เรามาดูดีว่าไอ้โม่งสามตัวนั้นเนี่ย
เขาเป็นอยู่ได้ที่อ้วนอยู่ตลอดทุกวันนี้ที่ห่มในชีวิตเจ้าเนี่ยจนเราไม่มีอํานาจเลยเนี่ยเขาอยู่ด้วยอาการอย่างนี้นะทีนี้เรารู้ว่าเขาตั้งอยู่ได้เพราะอะไรมีอาหารอยู่เสมอถามว่าอาหารนี้อยู่เสมอหมายความว่าอย่างไรก็วันๆหนึ่งเราก็คิดแล้วคิดครั้งแรกแล้วก็คิดครั้งที่สองคิดที่สามที่สี่ที่ห้าเหมือนป้อนข้าวอยู่เลยเนี่ย ขณะทำสมาธิแล้วนะนิ่งอยู่ในสมาธิออกสมาธิคิดเพิ่มเขาอีกแล้วเท่ากับว่าการคิดของเราแต่ละครั้งนั้นนั่นคือโยนฟืนเข้ากองไฟไปเพิ่มอาหารมันอีกมันคอยจะอ้วนอยู่แล้วก็ให้อาหารมันอีกแล้วสมาธิเราจะเหลือเลยมันถึงได้เสื่อมไงว่าจากสามวันไม่ทำเดี๋ยวเสื่อมแน่ก็อโนดมันดึงหมดอ่ะเข้าใจไหมเออ มันต้องเข้าใจสิทำสมาธิหัวต่อได้ยังไงไม่ชุดไม่คิดไม่วิเคราะห์มันสู้เขาไม่ได้นะมันต้องคิดนะบางคนบอกคิดอย่างนั้นก็เป็นปรุงแต่งสิเอ้าไม่คิดไม่คนมันจะไปรู้เหรอดังนั้นก็เป็นธาตุต่อไปมันต้องคิดบ้างนะการคิดเนี่ยเราก็เบื่อความคิดนั่นแหละแต่ต้องคิดบ้างที่จะค้นคว้าว่า เรื่องนี้มันจะหาทางออกได้อย่างไรทีนี้เอาละเรามารู้แล้วว่าโอ้การคิดที่เราคิดมาเนี่ยในชีวิตเราคิดซ้ำซากซ้ำซากนั่นที่ทำไมมันอ้วนมาทุกวันนี้ทำไมมันโตมาทุกวันนี้มันถึงได้มีอำนาจล้นฟ้าไปหมดเราถึงเป็นผู้ไร้อำนาจก็มีหน้าแล้วแล้วได้อาหารทุกวันเท่ากับว่าการคิดของเราที่คิดเพิ่มเข้าไปแต่ละครั้งละครั้งละครั้ง นั่นหมายถึงโยนฟืนเข้ากองไฟมานานแล้วเมื่อไฟลุกอยู่อาศัยฟืนมันก็ลุกอยู่นั่นพอมันจะลุกมันจะมอดไปแล้วก็โยนพื้นอยู่เลยมันจะดับได้ยังไงมันจะดับได้ไงเพราะอะไรอาหารของเขาฉะนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวว่าอะไรคืออาหารของกามราคะสุภานิมิตนั่นคืออาหารของเขาน่ะอะไรอาหารของ โทสะปฏิฆะนิมิตอันนี้สุภานิมิตอันนั้นปฏิฆะนิมิตคือความขุ่นใจอะไรคืออาหารของโมหะสัพพะนิมิตสัพพะนิมิตคือมากมายอารมณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยนิดถึงบ้านคิดถึงช่องจะเป็นราคะก็ไม่ใช่จะเป็นโทสะก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์กลางๆนี่แหละแต่สารพัดนิมิตเครื่องหมายของความคิด คิดไปนนท์คิดไปนี่คิดไปนนท์อย่างเนี้ยเวลาคิดไปไหนภาพนั้นก็จะปรากฏสัพพะนิมิตเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าเครื่องหมายเหล่านี้เองทำให้โม่งสามตัวเนี่ยอ้วนมีกำลังแล้วก็จะมีกำลังต่อไปเรารู้แล้วว่ากองทัพเดินได้ท้องเพราะเขาได้อาหารมาถึงได้มีกำลัง ทีนี้วิธีแก้เนี่ยตัดอาหารเขาสิตัดอาหารเขาสิอ้วนแค่ไหนเดี๋ยวก็ผอมได้มีกำลังแค่ไหนเดี๋ยวก็หมดกำลังเข้าใจไหมทีนี้ถามว่าคนเราเนี่ยคิดไปเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยบรรดาความคิดทั้งหมดประจำวันของเราเนี่ยคิดเพื่อสามตัวเท่านั้นเองก็คือ คิดไปชอบคือราคะคิดไปไม่ชอบคือโทสะคิดไปเรื่อยๆชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่เชิงเป็นกลางๆเป็นโมหะชอบก็คือสุภานิมิตไม่ชอบก็คือปฏิฆะนิมิตไปเรื่อยๆก็คือสัพพานิมิตเครื่องหมายของความคิดทั่วไป ฉะนั้นใครๆก็แล้วแต่วันหนึ่งเนี่ยไม่เกินกิเลสสามตัวนี้เลยบรรดาคือความคิดมันมากมายก็ตามแต่รวมกลุ่มแล้วสามประเภทก็คือราคะโทสะโมหะอารมณ์เหล่านี้ครองหัวใจเราอยู่จึงไม่มีอำนาจในเราและอำนาจทั้งหมดไปตกอีกสามตัวนี้เองนี่เราจึงสูญเสียอำนาจขึ้นมา อันนี้การเกิด
เราต้องรู้เขาก่อนบอกแล้วว่าฆ่าศึกเนี่ยเราต้องรู้เขาแล้วเราก็ต้องรู้เราเมื่อรู้เขาแล้วเราก็รู้เราว่าเราจะแก้เราจะฆ่าหรือทำสงครามกับฆ่าศึกนี้ได้อย่างไรก็คิดวางแผนขึ้นมานี่เขาเรียกว่าทำสงครามกันนะสมาธิที่เราทำเนี่ยมันไม่ถึงไหนหรอกทำนิดเดียว ก็บอกว่าจบแล้วจบอะไรแล้วออกมามันจะมีสามตัวอยู่ตอนเข้าก็ตอนเข้าเราก็หลบสามตัวนี้ไปข้างอยู่ข้างในก็เหมือนเขาเนี่ยดับแล้วคือเขาไม่ได้เข้าตาไปตามหรอกเขาไม่ตามหรอกเวลาเราเข้าสมาธินะกิเลสสามตัวเขาไม่ตามทำไมเขาไม่ตามเขารู้ก่อนหน้าเราว่าเข้าไปเดี๋ยวก็มาเจอข้าอยู่ดีแหละเพราะข้างในนั้นมันตัน ทางตันไงเข้าใจไหมเราสังเกตว่าเข้าไปแล้วมันจะเลยไปไหนมันไม่เลยมันก็ต้องลงมาเหมือนกับเราหนีเสือขึ้นต้นไม้เนี่ยไอ้เสือบอกว่าข้าไม่ขึ้นเราจะอยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะอะไรขึ้นบนยอดไม้แล้วมันตันมันไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวมันก็ลงมาให้เสือกัดอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ขึ้นแต่เขารู้หรอกว่าเขารออยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็มาเจอข้าอยู่ดี คือเรื่องนี้เขารู้มาก่อนเราก็ตายใจว่าโอ๊ยหนีมาตรงนี้นะกิเลสไม่มีเนาะมันมีแต่มันไม่มาเข้าใจไหมมันมีตามเราออกมาถึงได้เจอไง ถ้าใครคิดว่าทำสมาธินี่แค่นี้เป็นนิพพานไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นิพพานบอกไม่นิพพานนี่ไงว่างแล้วก็ว่างออกมาก็วุ่นเหมือนเดิมน่ะมันว่างข้างในวุ่นข้างนอกน่ะคนเราต้องยุติธรรมในตัวเองที่แหมเข้าข้างตัวเองเกินไปมันต้องยุติธรรมนะฉะนั้นนิพพานเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าความว่างจากแบบว่างที่เขาว่างกัน ว่างเหมือนอากาศในสมาธินิพพานคือว่างจากไอ้โม่งสามตัวนี้นั่นคือสัญลักษณ์ของความเป็นนิพพานจิตจะว่างขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่สามตัวนี้มีอยู่มันก็เหมือนว่าไม่ว่างนั่นเองเข้าใจไหมนิพพานเนี่ยคือว่างจากสามตัวสามตัวยังไม่ตายน่ะมันยังไม่ว่างทีนี้ว่า เอาเป็นว่าคนเรานี่คิดข้างนอกเนี่ยไม่พ้นสามตัวนี้เลยไม่พ้นสามตัวนี้เลยทำยังไงการคิดเราแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มของสามตัวนี้ให้อ้วนพลีอยู่มันถึงได้อ้วนจังเพราะการคิดเราเนี่ยทั้งทุกครั้งเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก อย่างที่บนคนที่ทำสมาธิออกมาเกิดดับเกิดดับเกิดดับตามรู้ตามรู้นั่นคืออาหารมนุษย์เลยพอให้จิตคิดอย่างนั้นก็ตามรู้มันก็เป็นอาหารของมันหมดเลยอ้วนเลยอ้วนเลยยังบอกว่าเป็นธรรมะด้วยนะเนี่ยมันเป็นธรรมะต้องรู้อย่างนี้ดูความเกิดดับก็มันออกนะออกไปไหนเกิดดับจากราคะไปโทสะดับโทสะไปโมหะนั่นเองมันก็ดับอยู่ในตัวมันนั่นเองมันก้าวกระโดดจากกิ่งนี้ไปหากิ่งโน้นเนี่ย ลิงตัวเดียวกระโดดอยู่สามกิ่งนั่นเนี่ยถ้ากลายเป็นว่ามันไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนจะคิดไงตอนนี้ตรงนี้ก็เหมือนว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยเหมือนก็มรดกตกทอดมาให้ลูกหลานเนาะคิดกันเองนะอย่างเงี้ยใครจะคิดฉลาดหรือคิดได้มากน้อยก็อยู่ที่แต่ละคนคิดคิดค้นนะว่ามันทางออกอย่างไร อันนี้คือพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนแล้วแต่ทิ้งธรรมะไว้ให้เรานี่ขบคิดกันใครจะขบคิดแตกได้มากน้อยก็อยู่ที่สติปัญญาของชนรุ่นหลังนะอันนี้ก็นำมาพูดนี้ก็คือเพื่อให้เห็นช่องทางว่าเราจะกำจัดไอ้โม่งสามตัวได้อย่างไรแสดงว่าการคิดของเราแต่ละครั้งเนี่ย นั่นเป็นผลเพิ่มของการทำให้ราคะที่มีอยู่แล้วย่อมมีขึ้นไปอีก
โทสะมีอยู่แล้วให้มีขึ้นไปอีกโมหะมีอยู่แล้วให้มีขึ้นไปอีกให้งามขึ้นไปอีกให้อ้วนขึ้นไปอีกทีนี้เราก็เห็นว่าอาหารของเขานี่มีทุกวันเพราะเราเองก็ปล่อยให้จิตคิดทุกวันแล้วก็ยังเราจึงสูญเสียอำนาจไงเพราะเขาได้อาหารเขาก็โตเต็มที่กล้ามโตด้วยก็งัดทั้งหมด งัดอำนาจไปอยู่ที่เขาหมดเลยเราก็เลยไร้อำนาจไงทำให้จิตเราคุมไม่อยู่คือเราสอนจิตไม่ยอมเชื่อเราเลยมันไปเชื่อโน่นไอ้โม่งนั่นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความเป็นอิสระภาพไม่มีอำนาจในตนที่จะคุมอะไรกับเราเหมือนกับว่าชาวตาชีวิตของเราเนี่ยเราคุมตัวเองไม่อยู่ไม่ได้เลยเพราะจิตไม่อยู่ในอำนาจของเรามันไปอยู่อำนาจสามตัวนั่น ก็เลยว่าเราจะเรียกร้องอำนาจมาก็คือฆ่าสามตัวนั้นทิ้งซะอันนี้ก่อนจะฆ่าเราก็มาคำนึงถึงว่าเขาเป็นอยู่ด้วยได้ด้วยอะไรเป็นอยู่ด้วยอะไรเครื่องอยู่ของเขาเด่นอะไรก็วิเคราะห์ให้ดูจากตั้งแต่กามธาตุมาทีนี้เมื่อเขาได้อาหารที่เราคิดแล้วก็คิดอีกเป็นผลเพิ่มทำให้เขาอ้วนพลี ก็เท่ากับโยนฟืนเข้ากองไฟอยู่ปนเนืองๆไฟก็เลยไม่เคยดับเลยเพราะไฟได้เชื้อเราก็เลยมีกติกาว่าเอาละตอนนี้ไปจะทำข้าจะทำสงครามแล้วนะแต่ข้าทำสงครามครั้งนี้ข้าวิเคราะห์เจ้าหมดแล้วเราเอาข้อมูลอะไรมาวิเคราะห์เขาพุทธเจ้าบอกไว้ในตำราเราก็เลยเอาข้อมูลมาเทียบดูอู้ ตรงตามที่ท่านกล่าวหมดเลยเราก็ไม่ใช่รู้เองนะซึ่งวิธีกรรมวิธีพระเจ้าบอกไว้หมดเลยแต่ไม่มีใครเอานำมาสาธยายไงมันเป็นการที่แต่ละคนจะเข้าใจคำสอนของท่านได้อย่างไรก็ดึงเอามาตามสติปัญญาของแต่ละคนดึงมาจากตำรานั่นแหละแล้วตมาก็ดึงมามาสอนโยมนี่มันก็เลยไม่เหมือนเขาอ่ะเขาก็บอกว่าสอนไม่ถูก ก็อย่างที่บอกว่าไม่ถูกก็ลองดูก่อนสิมันดีหรือไม่ดีอย่างที่เคยว่าเราต้องเป็นหนูลองอย่าอย่างเดียวว่าคำสอนใครจะดีฉะนั้นไม่อยู่ที่ปากใครว่าถูกผิดอยู่ที่ความจริงคือความจริงถ้าไม่ถูกถ้าไม่ดีเราก็ไม่เอานั่นแหละไม่เป็นไรแต่ถ้าถูกถ้าดีเราก็เอาไปนะอันนี้คือมันไม่ใช่รู้ง่ายนะเรื่องพวกนี้นะไม่ใช่รู้ง่าย เอาละทีนี้เราจะมาแก้เรื่องไอ้โม่งสามตัวถ้าอย่างนั้นไอ้โม่งสามตัวเนี่ยเราเห็นว่าการคิดซ้ำซากของการที่เราคิดไปเนี่ยเท่ากับว่าเขาได้อาหารเพราะเรานี่เองต่อนี้ไปเราจะตัดเสบียงอาหารเขาทั้งหมดเพราะการคิดแต่ละครั้งไม่พ้นสามตัวเราก็ตัดหมดด้วยน่ะเอาละต่อไปนี้เราจะงดอาหาร อาหารใหม่นี้เราจะงดส่วนอาหารเก่าเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงก็ช่างเขาเราจะตัดขาดเส้นทางนี้ก่อนว่าเมื่อเสบียงลำเลียงทางเส้นนี้เราตัดทางเส้นทางลำเลียงของเขาตัดน้ำเลี้ยงอะตัดน้ำเลี้ยงโดยการประพฤติปฏิบัติก็คืออริยมรรค นะอริมักเป็นทางแก้ปัญหานี้ได้อริมักเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้ก็คือว่าก่อนอื่นข้อที่หนึ่งคือการเข้าใจระบบก่อนเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องแสดงว่าความเห็นแต่ละคนที่บอกว่าทำสมาธิแค่นี้จบแล้วไม่มีอะไรแล้วความเห็นของเขาก็เป็นเช่นนั้นแต่บางคนบอกว่าทำแล้วเนี่ยไม่จบนะตรงนี้มันต้องมีอีก ก็ความเห็นของคนไงฉะนั้นความเห็นของคนมากมายท่านเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นจึงทุกคนจะต้องมาปรับทิฏฐิความเห็นของตัวเองเนี่ยให้ตรงก่อนให้ถูกก่อนให้ควรก่อนจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก่อนความเห็นไม่ชอบทั้งหมดต้องมาปรับความเห็นให้มันถูกมันตรงก่อนก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบเป็นมรรคข้อที่หนึ่งโดยมีอริยสัจสี่เนี่ยเป็นเกณฑ์ก็คือทุกข์ก็คือความคิดที่เราออกไปและไอ้โม่งสามตัวมันได้อาหารทำให้เราทุกข์ทุกวันนี้เราสูญเสียอำนาจเหตุของทุกข์ก็คือการที่เรา ไปเพิ่มอาหารมันทำให้มันอ้วนขึ้นมาแล้วมันก็มีกำลังก็กลายเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าตัณหาตัณหาแปลว่าการไปของจิตการพุ่งไปกับจิตความทะยานไปของจิตมากมายไปหาเลี้ยงดูไอ้โม่งสามตัวนั้นให้โตจิตที่ไหลทุกวันทุกวันนี้คือให้อาหารมันตลอดนะขนาดเข้าสมาธิแล้วนะออกมาก็ยังให้อาหารเขาต่อนะ ที่เราเกิดดับเกิดดับไปคิดไปทุกวันก็คือให้อาหารเขาอยู่ดีนั่นแหละแล้วมันจะดับได้ไงแสดงว่าการที่เราปล่อยจิตลั่วไปข้างนอกเนี่ยทางหูทางตานั่นคือการให้อาหารสามตัวนี้แน่นอนทีนี้การดับทุกข์เนี่ยเราจะต้องงดอาหารซะมันจะได้ดับได้ ก็เลยว่าแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายคือมรรคข้อที่สองสัมมาสังกัปโปความคิดเดิมที่เราคิดไปในให้คิดไปข้างนอกเนี่ยให้ไอ้โม่งสามตัวนั้นเติบโตอยู่ได้เนี่ยเขาเรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแสดงว่าความคิดทั้งสามตัวนั่นเองไอ้โม่งก็เลยโตอยู่นั่นเนี่ย อ้วนเลยเพราะวิตกทั้งสามนี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงเขานั่นคือดั้งเดิมเราเป็นอย่างนั้นทีนี้ทางเส้นใหม่นี้เนี่ยเราจะต้องแก้ด้วยวิตกอีกสามอย่างมาแก้กันเอาวิตกมาแก้วิตกนะ ตรงนี้คนเข้าใจยากมากนะคือเอาความคิดมาแก้ความคิดเนี่ยคือทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าความคิดเนี่ยจะเป็นของดีเขาตีเหมาว่าความคิดทั้งมวลเนี่ยทำให้เราทุกข์ก็ตีเลยฆ่าว่าความคิดทั้งมวลนี่ไม่ควรแก่เรามันเหมือนกับว่ารังเกียจความคิดไปทั้งหมดแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่รังเกียจ ท่านรังเกียจความคิดบางประเภทแต่บางประเภทเนี่ยท่านให้เจริญกลับไปอย่างนั้นนะฉะนั้นความคิดอันใดที่เป็นของที่น่ารังเกียจความคิดนั้นเป็นอกุศลท่านให้กำจัดซะแต่ความคิดใดที่เป็นกุศลท่านให้เจริญเราไม่รู้จักเลยว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะเสียนสร้าง ฉะนั้นกุศลก็เป็นอารมณ์อกุศลก็เป็นอารมณ์ก็เลยว่าเป็นอารมณ์ทั้งคู่ที่จะมาหักล้างกันนี่นักปฏิบัติจะไม่เข้าใจตรงนี้ว่าเวลาอาตมาสอนว่าให้พิจารณาตัวเองนะให้นึกตัวเองเป็นสร้างศพบ้างโอ้ยนั่นมันความคิดคนเราเนี่ยรังเกียจความคิดแล้วยังเอาความคิดมาคิดอีกนั่นเป็นความนึกยังมานึกอีกมันเป็นสังขารเขายังว่ากันนะ เขาไม่เข้าใจระบบนี้ว่าสังขารบางอย่างเนี่ยมันเป็นกุศลก็มีท่านให้สร้างมากๆแต่ความเป็นสังขารอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นอกุศลท่านให้กำจัดซะแสดงว่าท่านไม่ได้เหมารวมว่าความคิดของคนเราเนี่ยจะเสียไปทุกอย่างแต่ท่านให้แยกประเภทว่าแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายจึงเป็นที่มาของมรรคข้อที่สองก็คือ กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่เป็นฝ่ายหนึ่งคือจิตออกนอกแล้วก็เนกขัมมวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกนี่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นจิตคิดเข้ามาข้างในเพราะข้างในเราเนี่ยเป็นกุศลแต่ข้างนอกนั้นเป็นอกุศลมานานแล้วเขาเรียกว่าอกุศลมูลก็คือราคะโทสะโมหะนั่นเองเป็นรากเหง้าของอกุศล
แสดงว่าในงานนี้เนี่ยเราจะปล่อยจิตคิดไปข้างนอกไม่ได้อีกแล้วนะเราจะต้องมีการห้ามจิตเราเนี่ยไปข้างนอกแล้วเราจะต้องสร้างความคิดชนิดหนึ่งขึ้นมาข้างใน ก็คือเป็นกุศลขึ้นมาอ้าวไหนบอกว่าเราไม่มีอำนาจไงก็เราไม่มีอำนาจจะไปห้ามจิตได้เหรอในเมื่อเรายังสูญเสียอำนาจอยู่แล้วจิตเองเนี่ยไปห้ามเขาเนี่ยอำนาจเราก็ไม่มีแล้วเราจะใช้อำนาจอะไรไปห้ามเขาในเมื่อเราก็สูญเสียอำนาจอยู่บางคนอาจจะคิดในใจว่า ก็เมื่อกี้บอกว่าเราสูญเสียอำนาจแล้วจะไปห้ามเนี่ยมันจะอยู่หรือขนาดทำสมาธิยังแย่งเอานะแย่งเอาแล้วจะไปคิดจะไปห้ามเขาเนี่ยมันเกินแย่งเลยนะมันสูงกว่าแย่งมันมากกว่าแย่งอีกแล้วเราจะมีอำนาจได้ยังไงในเมื่อเรายังสูญเสียอยู่เรามาวิเคราะห์กันตรงนี้จริงอยู่เราทำสมาธิเนี่ยเราไปแย่งเอา เพราะนั่นหมายถึงว่าเราจะตัดอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยไม่ให้จิตคิดอะไรเลยให้จิตมันรวมตัวนิ่งโดยที่ปราศจากความคิดนั่นเป็นการหักห้ามจิตทั้งหมดเนี่ยให้ชะงักลงมันเหมือนกับว่าเราห้ามแม่น้ำทั้งสายไม่ให้ไหลเลยมันเป็นการที่กดดันสูงมากและเขื่อนเราคอยจะพัง มันเป็นการที่หักห้ามกระแสแม่น้ำนี้โดยที่ให้มันแห้งเลยทำให้เราเนี่ยกั้นกระแสน้ำไม่ไหวเขื่อนมันคอยจะพังเราสังเกตไหมว่าเราทำสมาธิเนี่ยมันกั้นจิตทั้งหมดไม่คิดเลยมันเหมือนเราไปห้ามแม่น้ำสายใหญ่เลยห้ามยากมากถึงว่าเข้าสมาธิยากไง แต่เมื่อเราห้ามได้ด้วยการยื้อแย่งก็ได้อยู่ต้องยื้อแย่งเอานะเมื่อจะแย่งไปยื้อแย่งไปเนี่ยเราห้ามน้ําได้สร้างเขื่อนห้ามน้ําเลยทีนี้น้ําหน้าเขื่อนก็เอ่อขึ้นแต่ข้างหลังแห้งเอาแห้งเอาแห้งเอานะเวลาเข้าสมาธิเนี่ยเวลาเข้าไปนั้นจิตนิ่งเหมือนน้ําแห้งอ่ะน้ํามันแห้งแต่แห้งข้างหลังแต่เอ่อข้างหน้าสุดท้ายเนี่ยที่เราออกสมาธิเพราะ เขื่อนมันพังลงเข้าใจไหมเพราะระหว่างที่เรากั้นน่ะน้ําก็เริ่มเอ่อขึ้น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 จนถึงสูงท่วมเขื่อนที่เรากั้นมันก็เลยพังทลายลงมาทําให้เราออกจากสมาธิออกมาแล้วก็เฮไปสามตัวนั้นมันก็เลยกั้นไม่อยู่แล้วทีนี้มันคล้ายๆอย่างนั้นนะอันนี้คล้ายอย่างนั้นแต่วิธีอบรมมรรคเนี่ยเขาไม่ทําแบบนั้น เข้าใจไหมเขาไม่ทำแบบนั้นแล้วก็การไม่ทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรามีอำนาจขึ้นมาบ้างดีกว่าเราไปแย่งอย่างเดียวโดยกั้นน้ำทั้งสายเลยแต่ทีนี้ว่าอริยมรรคเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าแม่น้ำสายนี้มาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะเบี่ยงเบนแม่น้ำสายนี้ไปอีกทิศทางหนึ่งแต่ไม่กั้น เหมือนกับเรามีสมมติว่าเรามีท้องร่องนะมันบ้านนอกทําท้องร่องมีน้ําไหลล่องมานะแล้วก็เจาะไปเจาะให้มันเปลี่ยนร่องไปทางโน้นบ้างเงี้ยแต่ไม่ห้ามกันไหลมันคือไม่ห้ามมันแต่เบี่ยงเบนทิศทางของมันเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้การกดดันไม่เหมือนการกั้นเหมือนเขื่อนซึ่งการกั้นเหมือนเขื่อนนั้นมันพังลงมากั้นก็ยาก แล้วกั้นแล้วก็คอยจะพังลงมาเลยมันถึงได้ว่าออกสมาธิมาก็เฮออกข้างนอกหมดเลยแล้วเวลาคนที่ทําสมาธิบ่อยๆนะเวลามีอารมณ์มันรุนแรงมากนะเพราะว่ามันเหมือนเขื่อนแตกนะอย่างที่บอกว่าเขื่อนแตกนะเวลานิ่งกันนิ่งแต่เวลามันออกมาก็รุนแรงเพราะว่าอะไรเขื่อนมันพังมันก็เลยเหมือนแม่น้ําเนี่ยท่วมไปเลยแรงแต่วิธีทํามรรคเนี่ยอบรมมรรคเนี่ยท่าน เห็นว่ากระแสน้ำเนี่ยเดิมทีมันสายนี้เนี่ยมันเป็นสายเดิมที่มาไหลมา
แล้วก็ไหลไปสู่เลี้ยงไอ้โม่งสามตัวนั้นตลอดฉะนั้นมันเลี้ยงสามตัวเหมือนกับว่าแม่น้ําไหลมาเนี่ยไปอยู่ที่สามตัวหมดเลยมันก็เลยโตก็คือราคะโทสะโมหะทําให้อ้วนเลยเราก็เลยเบี่ยงเบนน้ําเนี่ยออกไปทิศทางหนึ่งให้ทิศทางเดิมนั้นเนี่ยเหลือแต่ร่องน้ําที่แห้งๆไปเลย แล้วก็น้ำที่มีเนี่ยเราไม่ต้องห้ามแต่เบี่ยงเบนให้ไปทางอื่นไม่ให้ไปทั้งสามตัวนั้นให้สามตัวนั้นผอมตายเองแบบนั้นแหละทีนี้ถามว่าคนเราเนี่ยความคิดของเรานี่ไหลอยู่ทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องห้ามความคิดทั้งหมดทีเดียว แต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องคิดเท่านั้นเองจากที่มันเคยคิดประจำประจำนะเราห้ามไม่คิดเรื่องนั้นแต่ให้มาคิดเรื่องนี้เท่ากับว่าไม่ห้ามความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเข้าใจไหมมันมีการกดดันน้อยกว่าที่เราจะไปกั้นแม่น้ำทั้งสายเท่ากับว่ากามวิตกพยาบาทวิตกมิหิงสาวิตกแม่น้ำสายเดิมและเนกขัมมวิตก อภยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกนี่เป็นแม่น้ําสายใหม่ที่เราจะให้ไหลอยู่ตรงนี้มันก็เลยทําให้เรานี่ดูเหมือนว่าถ้าทําอย่างนี้เหมือนกับเรามีอํานาจขึ้นมาหน่อยดีกว่าไปแย่งเขาอย่างเดียวดีกว่าไปเหมือนการทําสมาธิทั้งการทําสมาธิเนี่ยมันเป็นการแย่งตรงๆหักดิบกันเลยแย่งเอาแล้วก็ไปกั้นน้ําทั้งสายซึ่งมันพอจะผังแต่ธรรมะเนี่ย ไม่ถึงกับแย่งแต่เพียงแต่เบี่ยงเบนมันก็เลยเหมือนว่าทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นเราไม่ห้ามความคิดแต่เราเปลี่ยนเรื่องคิดแต่ก็คิดเหมือนกันนั่นแหละแต่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอย่างไรก็เมื่อก่อนเราเป็นชายคอยจะคิดถึงผู้หญิงด้วยก็เราเป็นหญิงนะคอยจะคิดหาผู้ชายเลย เขาก็มาเปลี่ยนเรื่องคิดสิตอนนี้ไปให้หญิงคิดที่หญิงชายคิดที่ตัวของผู้ชายเองเท่านั้นเองแต่ก็คิดนะต้องคิดนะห้ามนิ่งนะต้องคิดทำให้แต่ละคนคิดถึงตัวเองนั่นเองแทนที่เราเนี่ยตัวเองจะไปคิดถึงผู้อื่นเราคิดแล้วไอ้นั่นมันโตไอ้โม่งมันโต เป็นอาหารของเขาเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นการตัดลำเลียงอาหารของเขาก็คือคิดถึงตัวเองทำให้เราเนี่ยอบรมมรรคคือการเบี่ยงเบนจิตคือคิดถึงตัวเองแสดงว่าท่านให้ทุกคนนั่นแหละคิดถึงตัวของตัวเองคิดตรงไหนหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนะลงมาลงตรงนี้เพื่อจะให้ ทางเส้นนี้เนี่ยไปอีกทางหนึ่งเพราะเดิมทีเนี่ยต่างคนต่างคิดถึงคนอื่นทั้งนั้นซึ่งกันและกันทำให้ไอ้โม่งสามตัวอ้วนเหลือเกินเคยเป็นมาแล้วนานแล้วนั่นคือทางเส้นเก่าแล้วทางเส้นใหม่นี้เราจะเบี่ยงเบนจิตเนี่ยมาคิดถึงตัวเองซึ่งกำลังจะเริ่มทำยังไม่ได้ทำกำลังจะทำกันอยู่ มันเป็นของใหม่ที่เรากำลังจะเริ่มเตาะแตะมันก็เลยยากหน่อยนะมันก็ยากต้นๆนี่เนี่ยนานๆทีก็เริ่มชำนาญก็ค่อยจะเป็นล่องเป็นรอยไปก็ดีขึ้นฉะนั้นนักปฏิบัติว่ามรรคเนี่ยก่อนการเข้าใจของมรรคเนี่ยมันยากใครก็รู้แหละมรรคเนี่ยมีอะไรก็ท่องได้อยู่แต่การที่เราจะรู้ความหมายของมรรคเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆ อันนี้แหละถึงว่า เราต้องอบรมมรรคข้อที่สองคือแบ่งความคิดเป็นสองสายสายหนึ่งสายเดิมปิดซะสายที่สองกำลังเปิดใหม่เปิดเลย เท่ากับว่าเมื่อก่อนวันๆหนึ่งคิดถึงเขามากๆตอนนี้วันๆคิดถึงตัวเองมากๆ สู่ปรากฏว่า
วันๆก็คิดถึงตัวเองมากๆเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันกับเมื่อก่อนเราคิดเขามากๆนี่คือการไม่ให้ฝืนเข้ากองไฟแล้วก็ตัดเสบียงอาหารให้สามตัวนั้นให้ผอมลงเขาก็เลยว่าทางสายเอกก็คือมรรคเป็นทางเดินของจิตชนิดหนึ่งที่ต้องเดินทางต้องคิดหลายคนตีความหมายว่าในเมื่อความคิดเราก็เบื่อแล้ว ไม่ให้คิดเขาติดอย่างนี้ตีความอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะความคิดเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เหมารวมทั้งหมดว่าไม่ดีความคิดบางอย่างมันดีความคิดดีนี่ควรเจริญก็คือความคิดเป็นกุศลความคิดอย่างหนึ่งเป็นอกุศลความคิดอย่างนั้นท่านให้กําจัดเสียท่านแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายไม่ได้เหมารวมน้ําดีก็มีน้ําเสียก็มีไม่ใช่ว่าเหมารวมว่าเสียทั้งหมดอย่างนี้ ก็เลยไม่เข้าใจความมรรคแล้วดีอย่างหนึ่งก็คือการมาทำสมาธิเนี่ยมันติดนิสัยว่าอารมณ์ทั้งหมดตัดเลยอารมณ์ทุกอย่างตัดเลยไม่รู้ละอารมณ์อะไรก็แล้วแต่พอถ้าไม่ตัดมันไม่รวมไงไม่รวมแต่ที่นี่เวลาอบรมมรรคเนี่ยต้องไม่ตัดแต่ให้แยกประเภทเลยมันเป็นเช่นอย่างนี้มันทำให้การเข้าใจมรรคเนี่ยเข้าใจได้ยาก นะเอาละตอนนี้ไปเราก็จะอบรมมรรคกันว่าทำยังไงฉะนั้นมรรคเนี่ยเขาให้คิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองเนี่ยคิดอย่างไรท่านให้คิดถึงความเป็นจริงของมัน ว่าตัวเราเนี่ยจริงแบบไหนคือมันมีอะไรจริงมันมีอะไรให้เห็นตามนั้นคือมันมีอย่างไรให้เห็นไปตามนั้นตามจริงของมันนั่นแหละโดยปัจจุบันนี้ก็ดีในอนาคตก็ดีว่าร่างกายนี้มันจะเป็นอะไรให้เอาความจริงเหล่านั้นมาปรารภ เช่นว่าอนาคตเราจะต้องตายนะตายขึ้นอืดขึ้นพองตัวนอนชอนชัยหรือว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวัยชราเข้ามาอะไรทำนองนั้นก็เอามาคิดหมดเลยคิดอยู่ในร่างกายนี้โดยการสมมุติฐานขึ้นมาสมมุติก่อนฉะนั้นความคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นกุศลท่านให้เจริญมากๆเราเห็นไหมว่าความคิดเนี่ยท่านไม่ได้เหมารวม ตีความมาเสียหมดเลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยใจของเราเนี่ยปล่อยให้จิตเราเนี่ยไหลไปสู่ภายนอกเลี้ยงไอ้โม่งสามตัวไว้และไอ้โม่งสามตัวนี่เองคิดสกปรกเหลือเกินก็คือนี่ไอ้เจ้าโม่งนี่เป็นตัวทำให้เราเนี่ยเห็นความคิดของเรานี่น่ารังเกียจสกปรกสองมุม เราก็บ่นอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมคิดสกปรกอยู่เลยเราเองก็ไม่ได้คิดก็เขามีอำนาจเขาจะคิดซะอย่างอ่ะทำให้เราเนี่ยรังเกียจความสกปรกของเรามานานแล้วแต่เราไม่มีทางออกจะไปบอกใครต่อใครก็ขายหน้าตัวเองก็ไม่บอกอมความรู้สึกไว้ก็ดูกระเพาะอืดพออมอยู่ก็เลยทุกข์กระทางใจบางครั้งก็ น้อยเนื้อต่ำใจว่าเราคงจะกำหนักมั้งคิดอย่างนี้เราคงจะบาปหนามั้งโทษตัวเองไว้ก่อนว่าใจหยาบใจต่ำแบบช้าวาสนาน้อยด้อยวาสนาว่าคงจะคิดอย่างนี้นะคงจะเป็นคนกำหนักบ่นไปโน่นว่าเราคงจะไม่มีอะไรดีกว่าเขาคงจะต่ำช้าเหลือเกินดูใจของเราอย่างกษัตริย์เชื่อไหมว่าเป็นทุกคนนะ เราก็นึกว่าเราเป็นคนเดียวนะบางครั้งเราก็ไม่อยากบอกใครนึกว่าเราเป็นคนเดียวบอกเขาก็อายขายขี้หน้าตัวเองก็ไม่อยากบอกถ้าเป็นทุกคนโอ้มีเพื่อนเยอะเลยท่านนี้นะมีเพื่อนเยอะเป็นหมดโยมใจพระใจเจ้าไม่เว้นหรอกเป็นหมดแหละเขาไม่เว้นว่านุ่งเหลืองนุ่งขาวไม่เว้นมันสกปรกใช่ว่าเราจะชอบนะเราก็ไม่ชอบนะแต่ว่ามันออกไม่ได้มันทำหลายไม่เป็น
ทำให้เราทำความดีแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเราเข็นครกขึ้นเขาไอ้ความไม่ดีก็คอยจะบั่นทอนเราเนี่ยให้ค่อยเขวการทำความดีของเราก็ไม่ค่อยจะสำเร็จผลตรงที่มันจะต้องมาทะเลาะกับมันก่อนเพราะมันคอยจะต่ำนั่นคือปัญหาของเราว่าทำความดีแต่ทำความชั่วง่ายมากเพราะเขาชอบนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ย เหมือนกับว่าไม่เป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงมันเหมือนกับอะไรสิงสู่เหมือนปีศาจร้ายสิงสู่ในใจเราก็ผลงานของไอ้ม่งทั้งนั้นเลยสามตัวทีนี้ว่าเมื่อไอ้ม่งสามตัวเนี่ยตัดเสบียงอาหารเลยแล้วเอาจิตของเราเนี่ย เราก็เลยว่าจะต้องทำสงครามกับเส้นทางอันเก่านั้นแล้วก็เปิดเส้นทางอันใหม่ขึ้นมาโดยการที่เราจะต้องมีการอบรมมาขึ้นมาแล้วเราก็เห็นว่าขณะใดจิตเราเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วเอาจิตเราไว้ตรงนั้น แล้วเราค่อยสังเกตดูไหมว่าตั้งที่ผม ผมขนเล็บฟันหนังบางสังเนื้อหน้าหารูเอ็นตัวเราทั้งตัวเราเนี่ยตั้งที่ไหนก็ได้แล้วสังเกตว่าขณะที่เราตั้งอยู่เนี่ยจิตเราเนี่ยไม่มีอกุศลเลยไอ้คิดที่ต่ำๆหยาบๆช้าๆนั่นแหละเราจิตอยู่ตรงนี้ปุ๊บ มันเงียบเลยมีแต่เรื่องดีเข้ามาไม่เคยเลยว่าจิตเราเนี่ยจะคิดไม่ดีไม่มีเลยมีแต่เรื่องดีๆๆไอ้ความคิดต่ำๆหายหมดแต่เวลาหลุดจิตหลุดไปปุ๊บไปข้างนอกเอ้าคิดต่ำอีกแล้วแต่อยู่ข้างในเอ้าคิดดีขึ้นมาเราเห็นตำแหน่งของสองที่เนี่ยว่าโอ้เรารู้แล้วความคิดต่ำๆ หรือความคิดที่ดีเนี่ยกุศลความคิดต่ำก็คืออกุศลนะความคิดที่ดีก็คือกุศลเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่จิตแต่มันเป็นที่ตั้งของจิตต่างหากเราไปโทษจิตอย่างเดียวทำให้เราเห็นธรรมชาติอันแท้จริงว่าโอ้มันไม่ได้เป็นที่จิตนะมันเป็นที่ตั้งของจิตถ้าจิตตั้งตรงโน้นมันก็เป็นอาการนั้นแต่ถ้าจิต เดียวกันนั่นแหละมาตั้งตรงนี้มันก็เป็นอาการนี้แสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นที่ตั้งของจิตไม่ใช่ตัวจิตเองเรารู้เลยว่าเมื่อก่อนเราอึดอัดขัดเคืองกับความคิดต่ำๆของเราเนี่ยมันนานจนไม่มีทางออกบัดนี้ยิ้มได้เลยว่าทางนี้เป็นทางออก เรารู้เลยว่าเอาจิตมาตั้งที่ตัวเราเนี่ยความคิดต่ำๆหายมีแต่ความคิดดีๆแล้วสมมุติว่าอนาคตเนี่ยเราตั้งตัวเองตลอดแล้วก็ไม่กลับไปสู่ที่ตั้งเดิมๆนั้นอกุศลของเราในใจความคิดต่ำๆก็หมดสิ้นสิอย่างนี้เท่านั้นเองมีความหวังเกิดจ้า ขึ้นมาในใจได้เลยว่างานนี้เราเจอทางออกแล้วว่าความคิดต่ำๆของเราเนี่ยที่มีอยู่ในเราจะมลายหายสิ้นแน่นอนถ้าอย่างนั้นจิตเราจะน่ารักมากเลยเราเห็นอนาคตอันไกลโน้นว่า
ถ้าเราทำตรงนี้เป็นเบื้องต้นเบื้องปลายเราไปถึงตรงนั้นเราจะมีความสุขที่สุดเป็นอันว่าจิตของเราก็ไม่วิปริตผิดเพี้ยนหมดแล้วเสียแล้วจะเป็นจิตที่ดีมากเพราะเป็นกุศลธรรมท่านพุทธเจ้าถึงได้ว่ากล่าวในโอวาทปาติโมกข์ว่าจงเพียรละบาปทั้งปวงให้ละซะ อกุศลเหล่านั้นแล้วก็จงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตให้ขาวสะอาดนั่นคือโอวาทสามที่พุทธเจ้ากล่าวเป็นหัวใจของโอวาทปาติโมกข์ทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กล่าวไว้เสมอทีนี้คนไม่เข้าใจว่าเพียรละบาปละตรงไหนเพียรสร้างกุศลสร้างตรงไหนขั้นมาทำสมาธิเวลาออกสมาธิก็ปล่อยเฮไปทั้ง อกุศลหมดเลยยังไปมองเป็นธรรมะว่าเกิดดับเกิดดับตามรู้ตามรู้ไปมันไปหาอกุศลทั้งนั้นจนเป็นที่มาของความเห็นว่าคนเขาสอนว่าไม่เอาเลยไม่ดีเนี่ยไม่ชอบแต่ เราจะต้องกำจัดเลยที่เขาพูดอย่างนั้นคือเขากำจัดไม่ได้ก็เลยพูดเป็นลักษณะนั้นไปว่าคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้รู้ก็เพียรละละยังไงก็ไม่บอกชัดเจนเพราะเขาเองก็ละไม่ได้เพราะวิธีนั้นละไม่ได้เลยจะต้องมีระบบมรรคเข้ามาแก้ซึ่งระบบมรรคเนี่ยนักปฏิบัติไม่เข้าใจว่าจะต้องแก้อย่างไรนะ ฉะนั้นเราเห็นตำแหน่งนี้เนี่ยว่าโอ้จิตที่ตั้งที่เขาเนี่ยอกุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดและจิตตั้งที่เราเนี่ยกุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดอกุศลที่เกิดแล้วเนี่ยย่อมหายไปไม่ใช่เป็นอาการที่จิตเป็นอาการที่ตั้งของจิตที่จะมาเคยเปรียบเทียบว่าพืชสองชนิด เช่นสะเดาเนี่ยเราปลูกเนี่ยทำไมขมแต่ในขณะเดียวกันเราก็เอาต้นอ้อยเนี่ยปลูกโคนสะเดานั่นแหละปลูกด้วยกันนั่นแหละแต่ทำไมมันหวานแสดงว่ามันขมและมันหวานอยู่ที่ดินไหมทำให้ขมและหวานดินก็บอกว่าข้าไม่เกี่ยวนะข้าก็ไม่ขมและข้าก็ไม่หวานหรอกข้าก็เป็นของข้า แต่ที่ขมของหวานเพราะพืชที่ตั้งอยู่บนดินต่างกันมันก็เลยออกขมและหวานชั้นใดก็เหมือนกันเราก็นึกว่าเป็นที่จิตแต่เป็นที่ตั้งของจิตต่างกันจึงอาการของจิตก็เลยต่างอาการออกมาก็กลายเป็นกุศลและอกุศลขมและหวานนั่นเอง ทีนี้ว่าพืชสองชนิดที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าพืชสองชนิดเช่นตะบองเพชรเนี่ยเขาชอบโตที่ทะเลทรายแต่ผักบุ้งเนี่ยมักจะโตในน้ำนั่นคือเขาชอบของเขาอย่างนั้น แต่ทีนี้เรามาสับกันเอาผักบุ้งไปปลูกทะเลทรายเอาตะบองเพชรไปแช่น้ำไว้ปลูกในน้ำตายทั้งคู่ใช่ไหมคือเขาไม่สามารถจะงอกงามในสิ่งที่เขาไม่งอกงามเขาจะเกิดในที่ที่เขางอกงามเท่านั้นเขาจะไม่เกิดที่อื่นที่เขาไม่สภาพ เป็นสภาพที่เขาไม่เหมาะแก่เขาเขาก็จะตายอันนี้ก็เหมือนกันว่าอกุศลเนี่ยเขาจะงอกงามที่จิตอยู่ข้างนอกเหมือนทะเลทรายแต่ถ้าข้างในแล้วเนี่ยเขาไม่งอกงามนะเขาไม่งอกงามข้างใน แต่พืชข้างในเนี่ยก็ไม่งอกงามข้างนอกเหมือนกันเหมือนผักบุ้งไม่งอกงามในทะเลทรายมันก็กลายเป็นว่าเขาจะงอกงามในที่ที่ของเขา
มิหน้าเมื่อก่อนทําไมอกุศลเนี่ยคิดไม่ดีเยอะแยะไปในใจเราเนี่ยมันเกิดจากจิตที่เราเนี่ยไปอยู่ตําแหน่งที่มันงอกงามพอดีมันก็เลยงอกงามในใจเราจนเต็มใจเราเลยว่าไอ้ทำไมคิดไม่ดีมันเยอะไปหมดเลยนะทำให้เราเห็นว่าโอ้จิตเรานี่ทำไมสกปรกจังอย่างที่กล่าวไปแล้วแต่บัดนี้ยิ้มได้เลยว่าจิตใจเราจะสะอาดขึ้นเพราะเราจะเปลี่ยนที่ตั้งของจิตใหม่เพราะเราลองตั้งดูแล้วว่าเออจิตมันดีจริงนะสังเกตได้เลยนะอันนี้เราจะเห็นอยู่ในการปฏิบัติหมดเลยมันจะต้องมีการปฏิบัตินะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยให้สร้างกุศลชนิดนี้เนี่ยให้มากๆเจริญให้มากทำให้มากให้เป็นเลือดยานของใจให้ตั้งไว้เป็นนิดนะก็เลยว่าต่อนี้ไปเราจะเดินทางเส้นใหม่เบี่ยงเบนน้ำไปอีกทิศทางหนึ่งเมื่อก่อนเราปล่อยจิตเนี่ยคิดถึงเขาแต่ตอนนี้เราจะเอาจิตมาคิดถึงเราแทนทดแทนกับสิ่งที่เขาเราไม่ต้องห้ามความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิดทีนี้เวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยเราจะคิดตรงไหนอย่างไรเรามองแล้วมันมืดไปหมดแต่เวลาเขานี่แจ้งไปหมดเลยการแจ้งเนี่ยทำให้การแจ้งที่เขาเนี่ยเพราะเราทำมานานมันก็เลยชำนาญมันก็เลยแจ้งชัดจนเป็นที่หลอกหลอนใจเราเป็นที่มาของกิเลสสามตัวนั้นแต่เรามาทำเริ่มแรกนับหนึ่งใหม่ในการพิจารณาตัวเรามืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นแต่ยังไงยังไงมองไม่เห็นมืดไปหมดก็มีอุบายมีช่องทางที่จะต้องทำจนได้แหละพุทธเจ้าก็ให้ทำไปตามลำดับโดยการที่ใช้สัญญานะสัญญาก็คือสิ่งที่เราจำได้หมายรู้กับคนอื่นว่าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราก็เอาคนอื่นมาเป็นอุบายเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายอย่างเงี้ยเคยการเกินเห็นการชำแหละของมนุษย์เราเนี่ยตับไตไส้พุงอยู่ที่ไหนเห็นอาการ32ของมนุษย์เราตายแล้วนี่เป็นอย่างไรหรือถูกชำแหละเป็นอย่างไรเราก็เลยเอาภาพเหล่านั้นความจำที่เราจำได้มานั้นสมมุติตัวเองเป็นเหมือนสิ่งที่เราจำนั้นมาท่านเรียกว่าสัญญาอสุภสัญญามรณสัญญาซึ่งจะเป็นอุบายที่จะผลิตผลของการเห็นแจ้งตัวเรานี่ออกมาให้มันแจ้งชัดเท่ากับเราเห็นเขาฉะนั้นถามว่าเราจะเห็นตัวเองชัดขนาดไหนเนาะถึงจะพอก็ดูที่เราเห็นคนอื่นชัดขนาดไหนนั่นคือขอบเขตของเขาเรานึกถึงคนอื่นชัดแจ้งขนาดไหนเราต้องชัดแจ้งเราขนาดนั้นแหละถึงจะพอนั่นเป็นเครื่องวัดของการเห็นแจ้งคนหลายคนถามว่าเนี่ยพิจารณาเนี่ยมันจะต้องถึงไหนนะมันแจ้งขนาดไหนถึงจะพอความจริงแล้วเนี่ยการที่เราแจ้งเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเดียวกันที่เราจะเอามาแจ้งเราฉะนั้นแจ้งเขาเนี่ยชัดอย่างไรแจ้งเราต้องชัดขนาดนั้นนั่นเองแต่ตอนนี้มันมืดไปหมดเลยมันไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเท่ากับเขานั่นเองนั่นคือที่สุดของทุกข์จะเกิดขึ้นเลยเท่ากับงานนี้เนี่ยเราต้องเอาจิตมาคิดถึงตัวเองมากๆสมมติว่าเราเกิดมานี่คิดถึงเพศตรงข้ามมาเนี่ย100 กิโลนับช่างได้นะเอาเป็นช่างกันดีกว่ามันจะมองเห็นชัดเท่ากับว่าเราต้องคิดถึงตัวเองเนี่ย100 กิโลซึ่ง100มาลบ100มันจะเหลือ0พอดีมันถึงจะหมดกันเท่ากับว่าเกิดมาหลายชาตินี่เราคิดถึงเพศตรงข้ามมาหลายครั้งหลายคาจนนับไม่ถ้วนฉะนั้นเราก็คิดถึงเราในหลายครั้งหลายคาจนนับไม่ถ้วนจนกว่าจะเท่ากันแล้วมันจะลบล้างหักหนี้กันนี่คือการถอนรากถอนโคนแสดงว่ามันโตอยู่ในใจเราที่พกมาเป็นกามธาตุนั่นแหละมันพกมาแล้วก็คือมันมีก้อนนี้อยู่
เราจะต้องสลายก้อนนี้ให้มันเหลือศูนย์แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะสลายก้อนกามธาตุที่ฝังอยู่ในใจเรามาต้องตัดกามธาตุใหม่นี่ก่อนไม่ให้มันได้เชื่อเขาเรียกว่ากามที่จะเกิดใหม่ตัดเลยไม่ให้มันได้ช่องคิดแต่กามที่อยู่เก่าต้องขุดออกมาด้วยการคิดถึงตัวเองเนี่ยแล้วก็ถอนกามธาตุที่มันอยู่ในห้วงลึกนี่ออก เอาเป็นว่าใหม่ไม่ให้เกิดเก่าขุดทิ้งเนี่ยด้วยการคิดถึงตัวเองเนี่ยคือการขุดทิ้งนะมันต้องอย่างนี้แต่สมาธิเนี่ยห้ามใหม่ไม่ให้เกิดแต่เก่าไม่ได้ขุดทิ้งไงออกมาก็เลยไปหากามอีกมันเป็นปัญหาว่าไอ้ขุดไม่ขุดทิ้งเนี่ยมันก็เลยเป็นต่ออยู่มันก็เลยงอกมาใหม่ ทำให้เราเนี่ยทำผ่านการทำสมาธิมาอย่างที่สมาธิฌานออกมากามก็มีเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้เอาของเก่าออกแต่ของใหม่ไม่เกิดก็จริงแต่ของเก่ามันไม่ได้ขุดทิ้งมันก็เลยคาอยู่นั่นแหละมันก็เลยว่าเป็นสมาธิที่ไม่ปราศจากกามและไม่ปราศจากอกุศลฉะนั้นพุทธเจ้าสรรเสริญฌานบางอย่างแต่ไม่สรรเสริญฌานบางอย่าง ฌานบางอย่างที่ทําแล้วเนี่ยไม่สงัดจากกามไม่สงัดอาจากอกุศลท่านไม่สรรเสริญฌานประเภทนั้นแต่เช่นว่าฌานโลกีที่เราทําครั้งแรกกันนะทําแล้วเนี่ยฌานสมาธิฌานก็เกิดแต่ออกมาก็ไปสู่กามไปสู่อกุศลเหมือนเดิมฌานชนิดนั้นท่านไม่สรรเสริญแต่ท่านให้สรรเสริญว่าให้ทําลายกามก่อนทําลายอกุศลก่อนแล้วค่อยทําฌาน ซึ่งเป็นฌานที่สงัดจากกามสงัดจากกุศลแล้วท่านสรรเสริญฌานชนิดนั้นคือฌานเดียวกันนะแต่มีพื้นฐานมีกามกับไม่มีกามเท่ากับว่าเราจะต้องเอากามออกก่อนและอกุศลออกก่อนเราจะเห็นไหมว่าแต่ละครั้งที่ท่านกล่าวเรื่องสัมมาสมาธิเนี่ยภิกษุสงัดจากกามสงัดจากกุศลท่านจะพูดคํานี้ตลอดเลยพระเจ้าจะกล่าวคํานี้ตลอดทุกวรรคเลย สกัดจากกามสงัดก่อนเพราะกามและอกุศลจะดับตรงที่เรามาพิจารณาร่างกายนี่เองมันจะดับกามได้อกุศลได้ก็เลยว่าถ้าอย่างนี้แล้วเราต้องอบรมมรรคแล้วล่ะการอบรมมรรคก็อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่ามรรคเนี่ยก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นแหละเพราะสติปัฏฐานสี่ก็รออยู่ที่ข้อเจ็ดอยู่แล้วแล้วมรรคเองเนี่ยมรรคนี่เปรียบเหมือนแผนที่นะ แต่สติปัฏฐานสี่เหมือนกับเราลงสนามแบบนั้นเลยเราจะลงสนามเราลงเดินไปในป่าเนี่ยเราต้องมีแผนที่ก่อนเดินไปไม่มีแผนที่ก็เดินไม่ถูกเนี่ยคล้ายๆว่าแผนที่กับการเดินทางนี่ต้องคู่กันมีแต่แผนที่ไม่เดินทางก็ไม่ได้จะเดินทางโดยที่ไม่มีแผนที่ก็ไปไม่ถูกฉะนั้นการเดินทางเนี่ยต้องมีครบองค์สองนี้ก็คือแผนที่และการเดินทางเท่ากับว่า มรรคเนี่ยมีสติปัฏฐานสี่เป็นการเดินทางแล้วก็ตัวมรรคเองเป็นแผนที่จะเลยอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะแยกกันไม่ได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยข้อที่เจ็ดก็คือสัมมาสติสติชอบคือสติปัฏฐานสี่แล้วในสติปัฏฐานสี่ก็มีมรรคเนี่ยเป็นข้อที่สี่ทำในธรรมนั่นเองซึ่งต่างคนต่างขาดกันไม่ได้ ฉะนั้นถ้ามาเคยพูดเสมอว่าจะกล่าวมรรคก็ได้จะกล่าวสติปัฏฐานสี่ก็ได้มันเป็นกลุ่มเดียวกันที่ขาดกันไม่ได้ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ก็คือพิจารณากายในกายเราทั้งภายนอกภายในนี่เองแต่หลายคนที่พิจารณาเนี่ยที่เขาทําสมาธิเขาพิจารณาไปเนี่ยเขาพิจารณาลอยๆพิจารณาว่าตัวเราไม่เที่ยงนะเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ําพิจารณาตามตัวเราเนี่ยแต่ไม่เห็นนะพิจารณาเฉยๆนี่แหละว่าไม่เที่ยงรู้แล้วแค่นี้จบละ เอาพิจารณาแล้วโอ้พิจารณาผ่านไปแล้วนานแล้วโอ้ยเราทําแทบตายยังไม่ผ่านเลยยังไม่เห็นเลย เขาทำไมพิจารณาเร็วบอกพิจารณาแบบนั้นน่ะพิจารณาแบบมันลอยๆน่ะแบบว่ามันมีคําคิดพิจารณาขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการเห็นตัวอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นคิดเด็กก็คิดเป็นอย่างนั้นนะคนที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเขาก็คิดเป็นหมดเนี่ยว่ามันเที่ยงมันแล้วคิดแล้วมันมีผลอะไร ไม่มีผลเลยจิตก็คิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมซึ่งการกระทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่มีผลนะมันจะเป็นความถูกต้องได้ยังไงใครคิดอย่างนั้นก็คิดได้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่จะมายกตัวอย่างว่า
ทองเนี่ยหรือเงินเนี่ยเราพูดได้เราเข้าใจได้แต่เราจะมีทองหรือเงินไหมมันก็อีกเรื่องหนึ่งมันแค่ว่าเราเข้าใจมันไม่ใช่ว่ามีความหมายว่าเรามีนะเรามีก็ส่วนมีแต่การเข้าใจก็ส่วนเข้าใจแต่ถ้ามีทั้งสองก็ถือว่าบริบูรณ์แต่ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้นะเดี๋ยวเขาพิจารณาร่างกายเขาพิจารณาอย่างนั้นเอาไม่พิจารณากายเราโอ้ยเลยไปนานแล้วโอ้ยเรายังไม่เลยเลยนะเขาเลยไปนานแล้วเลยฉันนั่นเลยก็จบแล้วสิเรานี่เลยเรานี่คือมาจบเลยนะเป็นพระอรหันต์เลยนะฉะนั้นท่านกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้ากล่าวในพิสูจน์ที่บวชมาเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานห้าว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจ ท่านบอกว่านี่คืออุปนิสัยของความเป็นพระอรหันต์คือท่านฝากว่าห้าตัวนี่คือความเป็นพระอรหันต์เลยนะถ้าใครทำนี่ก็คือเป็นพระอรหันต์เลยมันจะแสดงว่าคนที่พิจารณาตัวเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์ทุกองค์เลยถ้าไม่เป็นเนี่ยการพิจารณานั้นมันไม่ถูกแล้วไม่ถูกหรอกถ้าก็เดินมาที่บอกว่าให้เห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทุกคนเลยนะเท่ากับแจ้งเนี่ยคือพระอรหันต์เลยนะ มันมืดเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยจะพิจารณาแล้วนักหนาจะต้องแจ้งอะไรแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเคลียร์อย่างนั้นง่ายมันก็ดีทีถ้ามันไม่แจ้งมันก็หล่นไปข้างนอกกันเองถ้าแจ้งมันก็ไม่หล่นนั่นเนี่ยเพราะเราจะเอาความแจ้งนั้นเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นไหมว่าเวลาจิตเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงที่เคยบอกไปว่า การคิดถึงกันและกันนั่นน่ะเป็นสุภนิมิตก็คือเครื่องหมายแห่งความคิดแต่ตอนนี้เราจะเอาอสุภนิมิตขึ้นมาแทนสุภนิมิตนั้นเติมอะเข้าไปสุภนิมิตแปลว่างามอสุภนิมิตแปลว่าไม่งาม เราจะเอาไม่งามมาแก้ก็คืออสุภก็คือพิจารณาตัวเราเป็นอสุภนั่นเอง อสุภะคือไม่งามเลยตัวเราไม่งามไม่รู้จะงามตรงไหนนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของการค้นคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยว่าเราไม่เห็นงามตรงไหนนะเรามีแต่กับมีแต่เลือดแต่เนื้อมีแต่ของเน่าเหม็นให้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นเพื่อจะทำลายความงามนั้นออกไปเป็นความไม่งามนี่คือภารกิจนะทีนี้เมื่อเราคิดถึงตัวเองไม่เห็นก็ต้องใช้สัญญาก่อน ที่เคยพูดทุกครั้งก็น่าจะรู้จักนะคือวิธีนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีของตมาสร้างขึ้นนะเป็นของพุทธเจ้าสร้างขึ้นแต่ถูกสาธยายหรือว่าการขยายความโดยตมาที่มาขยายความให้เข้าใจท่านก็กล่าวว่าอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยถ้ามีอยู่ในโลกนี้เมื่อใดโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ หมายถึงว่าถ้าใครประพฤติอบรมมรรคนี้ตลอดเขาเรียกว่าเป็นอยู่อบรมอย่างถูกต้องนะโลกนี้จะไม่ว่างต่อความเป็นพระอรหันต์คือไม่ว่างเลยจะเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดไม่ว่างทุกยุคทุกสมัยเพราะมรรคนี้ทำให้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่สมาธิธรรมดานะ มักนี่เป็นระบบอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่เข้าใจนี่กำลังเดินมักอยู่เฮ้ยนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เอาพิจารณาตัวเราเนี่ยเอาละเราเห็นทางสองสายนี่ว่าสายเก่าให้ปิดซะสายใหม่ให้เปิดออกมาของเก่าที่เราคิดถึงใครต่อใครตัดทิ้งให้หมดไม่ต้องไปตามรู้ตามรู้มันถึงตมาถึงบอกว่า ไม่ต้องไปดูที่จิตดูกายอย่างเดียวคือตัดปัญหาว่าถ้าดูจิตเนี่ยมันจะรู้ว่าดูคิดอะไรคิดอะไรมันช้ามันเริ่มช้ามันชักช้ามันโอ้เอ้มันทางอ้อมไม่ต้องดูตัดอย่างเดียวเลยมันออกตัดออกตัดออกตัดไม่รู้มันคิดอะไรก็ช่างแต่ตัดเลยเพื่อความรวบรัดแล้วก็เอาจิตที่ตัดเนี่ยเอามาพิจารณาตัวเรา เอามาพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เห็นแจ้งถ้าไม่เห็นให้หาตัวอย่างมาก่อนตัวอย่างนั้นก็คือเราสมมุติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้น
บางคนก็ไม่ชอบเรื่องอสุภะเอาร่างดีๆนี่ได้ไหมร่างสดๆเรานี่เนี่ยไม่เอาร่างเน่าได้ไหมเพราะว่าเน่าแล้วมันกลัวได้นะได้เวลานั่งร่างสดๆของเราเนี่ยทำแบบไหนก็เอาจิตเราไล่ตามร่างจริงเราเลยเช่นอยู่ที่นึกถึงผมอยู่ที่ผมจริงๆผมเราจริงๆนี่แหละเล็บก็อยู่เล็บจริงๆหนังก็อยู่หนังจริงมังสังเนื้ออยู่ไหนต้องคืออยู่ตรงไหนตำแหน่งนั้นก็อยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยู่ตำแหน่งนั้นแล้วก็มองไปก็รู้สึกตรงนั้นจริงๆเนี่ยเอาจิตไว้ตรงนั้นเลยไม่ต้องเอาศพก็ได้แต่ทีนี้เราพูดทั้งสองอย่างศพก็ได้สดก็ได้เหมือนกันเถอะเป็นอสุภะก็ได้เป็นร่างจริงก็ได้เหมือนกันเถอะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนกันคือคนบางคนเนี่ยกิเลสมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยพิจารณาร่างสดๆธรรมดาเนี่ยมันจิตมันไม่ค่อยยอมจิตมันยังเล่นตัวอยู่ว่ามันยังไงน้ำตามันไม่ตกอะแบบนั้นถ้าเป็นแกงก็แกงจืดไปหน่อยมันต้องมีจี๊ดจ๊าดเผ็ดบ้างอะไรเนี่ยมันจะแสบเข้าไปในนี้มันถึงจะเอาอยู่บางคนจิตมันดื้อมากไอ้พิจารณาร่างสดๆนี่โอ้ยไม่ค่อยอยู่หรอกมันต้องเอาเน่าๆนั่นหนอนๆนั่นแหละมันอยู่นั่นน่ะร้องไห้เลยมันชอบแหลงมันชอบเผ็ดเขาก็มีช้อยให้เลือกเอางั้นเอาร่างไหนก็ได้เลือกเอามีทั้งแกงจืดน้ำพริกก็เลือกเอาอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะเห็นว่าหมวดพิจารณากายในกายเนี่ยจะมีหมวดอาการ32ก็คือร่างสดแล้วก็หมวดป่าช้า9ก็ร่างอสุภะให้เลือกเอาหรือสับไปสับมาได้ไหมได้คือคนเรามันแรงเบาไม่เท่ากันบางคนก็ชอบแกงจืดบางคนก็ชอบเผ็ดๆหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ให้เลือกได้เพราะว่าหลากหลายดีนะบางคนบอกโอ้ยต้องแสบๆอย่างนี้มันอยู่ดีก็เอาเถอะบางคนบอกน่ากลัวไม่ไหวกลัวผีก็เอาร่างสดไปก่อนมันก็ให้อนุโลมกันได้อยู่นะก็ไม่ใช่ว่าที่จะมาพูดอสุภะอสุภะนั่นก็คือเราก็พูดรวมๆไปก่อนอย่างนั้นเนี่ยบางคนไม่ต้องอสุภะเลยเหรออะไรเนี่ยก็สงสัยในเรื่องนี้และจิตของเรานะก็พยายามอยู่ในอวัยวะส่วนนั้นให้เอาร่างจริงเรานะห้ามเอาร่างนิมิตนะไม่ดีนิมิตเนี่ยไม่ดีมันลอยเวลามันมาเร็วแล้วก็หายเร็วแล้วหายเร็วก็ไม่รู้จะอยู่อะไรกันมันหายไปแล้วเราเอาร่างจริงแล้วร่างจริงเนี่ยเวลาเราพิจารณาต้องใช้สติให้จิตปกติถ้าเอาสมาธิมาช่วยเนี่ยมันจะหายไปเลยมองกายไม่เห็นแล้วขณะที่เราใช้สติพิจารณาตัวเราเนี่ยจิตปกติปฏิทื่อๆเนี่ยเห็นไปเวลาเห็นนานๆทำนานๆมันสมาธิมันมากขึ้นเองนะมากขึ้นเองตอนหลังๆเนี่ยมองเห็นตัวไม่ค่อยจะเห็นมันมีแต่ขาวว่างไปเลยมันมีแต่นิ่งแล้วก็ป้องว่างไปเลยตัวเราค่อยจะหายเราต้องลดอีกนะลดสมาธิลงแล้วลดสมาธิลงให้ตื้นๆแล้วร่างกายเราจะโผล่ขึ้นมาแล้วความว่างหรือความสว่างนั้นก็จะเบาลงแทนที่ว่างความสว่างมากเนี่ยเห็นตัวเองชัดไม่ใช่นะสว่างเท่าไหร่ตัวเองจะหายเลยเพราะสมาธิมันมากมันจะสว่างแล้วก็ตัวเองจะหายแต่ถ้าสว่างน้อยเนี่ยตัวเองก็จะโผล่อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเราลดจิตลงไปเนี่ยที่แรกเราก็ลดแล้วนะอย่างที่ตมาเคยว่าเราจะทำให้ญาติโยมเนี่ยรู้จักได้ยังไงให้เห็นภาพยังไงก็เลยเหมือนเลข10หลักที่เคยพูดเนี่ยเหมือนคนเราธรรมดาเนี่ยเหมือนเลข5คนทำสมาธิฌานเนี่ยเหมือนเลข6เลข7เลข8เลข9เลข10แล้วสุดท้ายเนี่ยเลข10ข้างบนเลข0ตัวบนเนี่ยเป็นเหมือนว่าเข้าไปในสมาธิเข้าไปในสมาธิเหมือนมีแต่ความว่างนะอารมณ์เป็น0แบบนั้นก็เลยว่าตั้งเลขขึ้นมา10หลักแต่เวลาเราเจริญมรรคหรือจะอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเราคนเดิมคือเลข5เนี่ยจะต้องลดจิตลงเป็นเลข4เลข4ยังไม่พอนะ
ตอนที่แรกเนี่ยเราได้ค่านั่นแหละอบรมไปอบรมมาอบรมไปอบรมสมาธิมันมาก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 เอ๊ะตัวเราค่อยจะหายมันลึกมันมากเองนะเราต้องลดมาเลขสี่ละเลขสี่ปุ๊บเนี่ยมันก็ว่าลดจิตลงไปเนี่ยตัวเราจะชัดขึ้น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 แต่ต่อมาเนี่ยเราก็ทําที่เลขสี่มากขึ้นมากขึ้นสมาธิก็จะมากขึ้นมาอีกเอ้าตัวนี้ตัวเริ่มหายอีกแล้วไม่จะค่อยจะว่างเพราะสมาธิมันมากเอ้าลดเลขสามเลขสามกำลังดีเลยชัดหมดเลยตัวชัดขึ้นชัดขึ้นต่อมาชัดนั้นก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นสมาธิก็มากขึ้นเอ้าเริ่มหายอีกแล้วตัวคอยจะหายมีแต่ว่างๆลดมาเลขสองอย่างเงี้ยลดหนึ่งลดถึงศูนย์เลยยันเกเลยมันจะสมบูรณ์ทุกอย่างแสดงว่าสติปัฏฐานสี่นี้กดลงแต่ฌานขึ้นมันคนละทิศไงฌานนี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ข้างบนสติปัฏฐานสี่หรือมรรคเนี่ยสี่สามสองหนึ่งศูนย์ตัวล่างศูนย์ญาตาลมเหมือนกันแต่ศูนย์แบบข้างล่างนี่เราเห็นให้เห็นภาพว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นข้อยกตัวอย่างให้เห็นก็ยกเอาเลขสิบหลักมาให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าการกดลงเนี่ยตัวเราถึงได้หนึบไงมันหนึบเอ๊ะทำไมตัวเราหน่วงหน่วงหนึบก็เพราะเรากดลงเลยแสดงว่าสมาธิเนี่ยสมาธินี่ลอยขึ้นแต่สตินี่กดลงเหมือนบ้านเนี่ยเวลาสร้างเข็มเนี่ยเวลาตอกเข็มเนี่ยกดลงตอกเข็มเนี่ยลงพื้นดินลึกเท่าไหร่ยิ่งดีแต่เวลาสร้างบ้านสร้างขึ้นแต่เข็มเนี่ยสร้างลงแล้วมันจะค้ำกระดายเงี้ยแสดงว่าฐานของตึกก็คือเข็มฐานของสมาธิก็คือสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นสมาธิใดไม่มีสติปัฏฐานสี่สมาธินั้นออกร่วมหมดเลยมันล้มแต่เราจะสร้างสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อจะมาค้ำสมาธิอย่างที่บอกว่าเข้าสมาธิสงบออกมาก็สงบไงไม่ลวดล่นลงไปฉะนั้นสติปัฏฐานสี่จะมาแก้ไขเรื่องจิตรั่วและที่จิตรั่วก็รั่วไปตามไปเลี้ยงไอ้โม่งสามตัวให้อ้วนไงฉะนั้นเราก็เลยว่าตัดเสบียงมันก่อนให้ไอ้โม่งเนี่ยได้ผอมลงโดยการที่ไม่ให้คิดถึงเพศตรงข้ามประการที่สองให้คิดถึงตัวเองหนึ่งไม่ให้คิดถึงเขาสองไม่คิดถึงเราแล้วก็อบรมเราไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยไม่ให้ได้โอกาสไปคิดถึงเพศตรงข้ามนานเขานานเขาอุ้ยทำไมเบาไปเรื่อยๆเรื่อยราคะก็จะเบาโทสะก็จะเบาโมหะก็จะเบาไม่ใช่เบาราคะอย่างเดียวเพราะไอ้สามตัวเนี่ยมันเสบียงเดียวกันเสบียงเดียวกันมันกินอาหารเดียวกันนั่นเนี่ยนะคืออาหารเดียวกันเนี่ยมันเป็นสามอาหารก็จริงแต่มันไปพร้อมกันอย่างนี้เนี่ยถึงจะเอากิเลสนั้นออกและไอ้โม่งนี้มันจะคืนอำนาจให้เราจะกู้อำนาจออกมาได้เมื่อทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนโดยมีสัมมาประธานสี่ขึ้นมาก็เพียรสร้างกุศลก็คือพินสร้างภาพตัวเราที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นนั่นเป็นกุศลขยันคิดบ่อยๆเพราะว่ากุศลนี้ต้องสร้างเลยต้องคิดนะท่านไม่ได้ตีเหมารวมว่าความคิดนี่เป็นทุกข์หมดเป็นของเสียหมดท่านแยกประเภทเลยน้ำดีก็มีน้ำเสียก็มีกุศลก็มีอกุศลท่านให้สร้างกุศลก่อนเมื่อสร้างกุศลแล้วเนี่ยก็คือเพียรสร้างก็คือเพียรเห็นภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นแล้วก็เพียรรักษาความเห็นที่เห็นแล้วเนี่ยให้พงบุญภัยบุญถาวรขึ้นมาให้เป็นเครื่องอยู่รักษาอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เสมอแล้วก็จิตที่คิดออกไปข้างนอกไปหาไอ้โม่งนั้นตัดซะเร็วๆเขาเรียกปหานะประธานอย่าให้เขาเนี่ยเป็นเลี้ยงไอ้นนท์ให้โตแล้วก็เพียรสังวรระวังไว้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่ก็คอยระหว่างกวดขันไม่ให้เสบียงเล็ดลอดได้นั่นเองมันเป็นภารกิจเดียวกันที่สี่อย่างในขณะเดียวกันมันเป็นความยุ่งยากลำบากไม่ใช่น้อยแต่จำเป็นต้องไปเพราะความเพียรอย่างนี้ชื่อว่าความเพียรชอบซึ่งเป็นมรรคข้อที่หกข้อที่เจ็ดก็คือสติชอบก็คือสติปัฏฐานสี่ไปด้วยกัน
นะเมื่อทำอย่างนี้นานเข้านานเข้ากิเลสสามตัวนั้นไอ้โม่งสามตัวน่ะมันก็มีอาหารที่เราเคยให้เขาตลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้เพราะอาหารเหล่านั้นก็คือนิวรณ์ห้านั่นเองกามฉันทะก็อาหารมันถินพยาบาทก็อาหารของเขาถินนมิทะก็อาหารของเขาอุทจักกุกกุจจะก็อาหารของเขาวิจิกิจฉาก็อาหารของเขาหมดเลยซึ่งเมื่อจิตส่งนอกปุ๊บเนี่ยนิวรณ์ห้าย่อมงอกงามถึงว่าเราถึงได้งอกงามในใจเรามานานนิวรณ์ห้างอกงามในใจเรามานานแต่ถ้าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยอินทรีย์ห้าจะงอกงามศรัทธาก็จะเกิดวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดหมดเลยนี่กลายเป็นว่าอยู่ที่เขานิวรณ์ห้าอยู่ที่เราอินทรีย์ห้ากลายเป็นธรรมสองฝ่ายหมดเลยนะทำให้เราเนี่ยเป็นคนใหม่ขึ้นมาเราสังเกตว่าเราอบรมไปกลายว่าเรามีจิตใจที่ใหม่ขึ้นดูสะอาดขึ้นเหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นภาพออกมาทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้ทำนานอะไรทำมาระดับหนึ่งรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานี่เป็นคนละคนขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนทำสมาธิก็นึกว่าเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกนี่คือทางขึ้นมาอีกที่บอกว่าสมาธิทำไม่ถูกแล้วก็ไม่ผิดเนี่ยทางที่ถูกคือต้องทำอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำอบรมไปมันก็งอกงามขึ้นมางอกงามที่แรกเนี่ยเราพิจารณาตัวมากที่ก็มืดไปหมดตอนนี้ก็เริ่มสว่างขึ้นแรกก็จะมีเหมือนฟ้าแลบก่อนนะแฟบแฟบเหมือนคนถ่ายรูปเนี่ยมันแฟลตแฟบแฟบแล้วก็เอ๊ะชายตาดูก็ไม่เห็นใครไม่มีอะไรนึกว่าฟ้าแลบจริงหรือว่าใครถ่ายรูปก็ไม่มีต่อมามันก็จะเป็นเปลี่ยนแปลงมาเป็นเหมือนกากเพชรจิ๊บจิ๊บเต็มไปหมดเลยต่อมาก็จะเป็นหิ่งห้อยก็น้อยลงหน่อยต่อไปก็จะเป็นดวงดาวก็น้อยลงไปหน่อยไม่กี่ดวงต่อไปก็จะเป็นดวงเดือนซึ่งดวงเดียวเองนะมันก็จะรวมเป็นดวงเดียวแล้วก็ลอยหนึ่งอยู่หน้าเรานั่นแหละห่างจากเราไปประมาณ 2-3 วาแล้วต่อมาก็ใกล้เข้ามาสิ่งพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะแต่เราเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการที่เราสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของจิตเรามีอะไรที่เป็นนิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองซึ่งเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรสว่างก็สว่างนั่นแหละแต่การเห็นตัวก็ยังยากอยู่ดีแต่ให้เรารู้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของจิตเราที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนเรานี่ไม่เคยมีอย่างนี้แล้วก็จะเห็นตัวเองมากขึ้นต่อไปเนี่ยจากดวงเดือนแล้วก็ลอยใกล้มาสวมตัวเราก็ออกแสงทั้งตัวเลยสว่างสวัยทั้งตัวหัวเท้ามีตลอดทำให้เราเห็นว่าสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่ใช่เราเห็นครั้งแรกก็ร้องไห้นะร้องไห้สังเวชใจว่าโอ้รู้อยู่ปานนี้เราอยู่กันมาได้นานไม่เคยเห็นกันเลยเมื่อเห็นวันนี้เองร้องไห้เหมือนกับว่าตัวเองเคยวาดฝันในอนาคตไว้ว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี้เหมือนกับว่าในชีวิตเหมือนกับว่าอนาคตที่วาดไว้นั้นมาเห็นตรงนี้ปุ๊บพังพินาศหมดเลยอนาคตที่เคยวาดฝันไว้บัดนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเป้าหมายของการที่จะเป็นอนาคตอะไรมันเสียใจที่อนาคตตรงนั้นดับปุ๊บหมดว่าเราไม่มีอะไรนะโลกนี่ดับวูบเลยว่าไม่รู้จะเอาอะไรแล้วถึงก็ร้องไห้นะร้องไห้ไปเถอะไม่เป็นไรการร้องไห้นั่นน่ะสัญลักษณ์แห่งความที่ว่าเรามาถูกทางแล้วนะร้องไห้มากๆยิ่งดี
มันเป็นการร้องไห้เพื่อตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยเราร้องไห้กับผู้อื่นมาเยอะบัดนี้ร้องไห้กับตัวเองบ้างสิแล้วจิตเรานี่ก็นุ่มนวลลงอาการอะไรเย็นหมดจะเดินจะย่างจะยกจะเย็นหมดเลยเย็นไปเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนใหม่ขึ้นมาเป็นคนใหม่ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยมีในมาก่อนทำให้เราเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เด่นชัดอย่างที่บอกว่า วิธีที่จะมาสอนเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่ให้ลองไปทำดูก่อนใครๆก็บอกว่าของใครเนี่ยดีทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเนี่ยผิดเราก็บอกว่าเขาผิดต่างคนต่างว่าตัวเองถูกแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องหนูลองยาดูนะอันไหนดีก็เอาอันนั้นนะเราพอใจนะพอใจเราจะเทียบเคียงได้ว่ากิเลสเราเนี่ยทำแล้วมันหมดได้เราก็พอใจแล้ว อันนี้แหละเป็นเครื่องวัดของการกระทำนะเราไม่อยากถกเถียงกันเพราะเขาเนี่ยถ้าคนไม่ทำอย่างนี้เนี่ยทำสมาธิเขาไม่เห็นอย่างนี้หรอกเขาก็ไม่รู้อย่างนี้เขาก็เถียงเราว่าไม่ถูกสอนอะไรก็ไม่รู้ก็คือเขาไม่เห็นนะแต่ถ้าเขาเห็นไม่พูดหรอกมันมีคำตอบเองนะ แต่ว่าคนที่ทำสมาธิบางครั้งหัวแข็งทิฏฐิมากเขาไม่ค่อยยอมหรอกไม่ยอมทำหมดก็ไม่เป็นไรนะไม่ยอมแต่ไม่ยอมทำแล้วมาสรุปว่าถูกผิดจะได้ยังไงอันนี้คือคำสอนพุทธเจ้าหมดเลยนะก็เป็นอย่างนี้นะมรรคเป็นอย่างนี้ เมื่อเราอบรมนานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยจนเราเห็นแจ้งขึ้นมาซึ่งกามราคะเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าโอ้จะหมดแล้วเบาไปเบาไปเบาไปแล้วก็มองว่าอนาคตเนี่ยหมดแน่หมดบ้างนะมีมาเยอะแล้วมีเราเคยมีแต่ไม่มีอยากจะลองดูด้วยมันเป็นยังไงนะอยากจะลองดูเหมือนกัน แต่เมื่อลองแล้วเนี่ยไม่กลับมานะไม่อยากกลับเลยรับไม่ได้ก็ชีวิตก็ต้องใหม่บ้างสินะจะเก่าๆก็ไม่ไหวก็น่ารังเกียจไม่ใช่เหรอเก่าๆสกปรกเวลาโสมมหรือว่าสกปรกก็บ่นว่าจิตใจสกปรกแต่ว่าจะละก็เสียดายเอาอย่างไงกันนะยังเสียดายอยู่เลยก็สิ่งที่เราเสียดายนั่นคือสกปรกอยู่แล้วนะ ใจหนึ่งก็เสียดายใจหนึ่งก็รังเกียจยังไงกันทีนี้ว่าเมื่อเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็เห็นตัวเองแจ้งชัดตามลำดับลำดับลำดับแล้วก็รักษาความเห็นแจ้งนั้นเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตกะว่าเราจะอยู่ตรงนี้จนกว่าเราจะหลุด จากนอกเลยหลุดจากโลกเลยโลกก็คือสามตัวนั่นเลยตอนนี้ไปเราจะทำให้จิตเราเนี่ยไม่มีข้างนอกเลยเพื่อจะให้ไอ้โม่งสามตัวน่ะไร้อำนาจไปเลยแล้วก็อำนาจทั้งหมดกลับมาที่เราเลยคือปล่อยให้เขาผอมก่อนแล้วก็ขุดตอเขาทิ้งตัดเสบียงอาหารเขาและอำนาจมันจะตกมาที่เราเองโดยปริยาย นี่คือการที่ว่าเราต้องการกู้อำนาจให้กลับมาสู่เราอีกครั้งหนึ่งที่เรานี้สูญเสียอำนาจมาหลายภพหลายชาติเราถึงเอาจิตไม่อยู่เลยนะเราถึงเอาจิตไม่อยู่เลยเราสูญเสียภพชาติมันมากมายแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองได้เนี่ยขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมามันเป็นกุศลด้วยแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยจิตสะอาดด้วยแล้วก็ตัดเสบียงอาหารของไอ้โม่งทั้งสามนั้นในที่สุดตัดได้สำเร็จจิตไม่รั่วแล้วเห็นตัวเองแจ้งคนนั้นก็คือพระโสดาบันโสดาบันทำให้จิตเรากับโลกนั้นขาดกันแล้วไม่มีต่อกันแล้ว เป็นอิสรภาพอย่างหนึ่งทางใจ
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยุ่งยากกับการที่จิตไปหาเขาซึ่งไอ้โม่งสามตัวรออยู่ข้างนอกแห้งตายเลยไม่อ้วนแล้วพอทำเลี้ยงไม่มีดีเหมือนกันเนาะสมน้ำหน้าเนาะเนี่ยอาหารเขานะเราลดอาหารอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรอาหารเนี่ยมันหลายกาดนะมันจะได้โตได้นะอาหารอย่างเดียวสุภาพนิมิตไม่ให้เกิดเอาสุภาพสู้อย่างเดียวเลย เอาสุภาพสู้อย่างเดียวเลยเป็นช่องเลยเด็ดบางคนก็บอกว่าพิจารณาอสุภาพเนี่ยระวังนะเดี๋ยวคนฆ่าตัวตายกันเยอะเลย เขาก็ว่าให้นะอาจารย์จารันสอนพิจารณาอสุภาพรู้ไหมสมัยพุทธกาลนะภิกษุฆ่าตัวตายต้องเยอะแล้วก็บอกใครสอนอสุภาพเนี่ยปรับอปราชิกเลยนะปรับโทษ เขาว่ากันอย่างนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าสมัยพุทธกาลนะใครสอนพุทธเจ้าสอนนะที่ภิกษุฆ่าตัวตายนะพุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่ภิกษุอื่นนะจะปรับปาราชิกพุทธเจ้าเลยเหรอพุทธเจ้าสอนอสุภะแล้วก็ภิกษุเนี่ยสอนเสร็จแล้วท่านก็หลีกเล้นเลยว่าระยะนี้เนี่ยห้ามใครมาพบ นอกจากคนที่บิณฑบาตเอาข้าวไปส่งท่านอาหารไปส่งแล้วก็ไม่ให้พบเลยเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องรับฟังเลยไม่ต้องไปรายงานท่านทำไมท่านพูดอย่างนั้นเพราะท่านรู้หรอกว่าภิกษุกลุ่มนี้จะฆ่าตัวเองตายจะฆ่าตัวตายพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าพุทธเจ้าผิดพลาดไหมเรื่องนี้ถามว่าพุทธเจ้าไม่เคยผิดพลาดท่านวางแผนไหมเนี่ยที่ว่า ตายจนหมดออกมาจากที่หลีกเล้นท่านไม่ให้ภิกษุเข้าไปพบไม่ให้ภิกษุไปรายงานเลยท่านรู้ก่อนแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าภิกษุกลุ่มนี้ล่ะท่านมีวิบากของท่านอย่างนั้นเป็นแค่กลุ่มเดียวและการฆ่าตัวตายของท่านก็คือพิจารณาอสุภะอย่างที่เราทำนี่แหละเป็นเฉพาะกลุ่มภิกษุกลุ่มนั้นที่อดีตชาติท่านทำกรรมร่วมกันมา แต่ชาตินี้ท่านจะได้ผลกรรมอันนั้นแล้วก็ภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หมดเลยเหมือนแสดงว่าท่านตายเนี่ยท่านไม่ได้ตกต่ำเลยแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยนะมีกลุ่มเดียวนั้นเนี่ยนี่คนก็เอานี่มาโจมตีว่าอาจารย์จรัญสอนระวังนะจะฆ่าตัวตายไม่เป็นเราทำในเป็นเนี่ยคิด เราเคียนแต่คิดว่าโอ้เสียดายเนาะชีวิตเราจะทันหรือเปล่ากลัวจะไม่ทันด้วยกลัวเราอายุจะตายซะก่อนเสียด้วยซ้ำไม่อยากจะตายเลยอยากจะทำให้มากๆนะมันเป็นวิบากแล้วใช่ว่าคนเนี่ยพิจารณาอสุภะจะฆ่าตัวตายคนโลกเขาฆ่าตัวตายต้องเยอะแยะก็เห็นพิจารณาเลยนะฆ่าตัวตายเยอะโดดตึกก็มีแขวนคอก็มีทุกอย่างที่เขาทำกันเนี่ยเขาพิจารณาอสุภะพวกนั้นทั้งนั้นเลย ไม่หรอกไม่มีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยภิกษุผู้เจ้าก็บัญญัติวินัยว่าต่อนี้ไปใครฆ่าตัวตายเนี่ยปรับโทษด้วยเป็นอาบัตินะถ้าภิกษุฆ่าตัวตายท่านปรับหมดเลยปรับโทษหมดเลยเหมือนกับเอาตัวนั้นเป็นตัวอย่างท่านไม่ได้ปรับคนสอนนะปรับคนตะธรรม เพราะคนสอนท่านไม่ได้บอกให้ทำนี่ไม่ได้บอกให้ทำแต่คนไปทำคือสอนวิธีให้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าทำแล้วให้ฆ่าตัวตายท่านไม่ได้บอกขนาดนั้นถอนแต่ให้ทำวิธีนี้แต่ถึงแม้ว่าบางคนก็ไม่บอกก็เหมือนบอกนั่นแหละเพราะสอนให้ทำอย่างนี้น่ะมันเป็นเหตุทำอย่างนั้นก็ว่าไปคือมันมีเหตุอยู่แต่ว่าท่านไม่ได้เลยเถิดขนาดว่าจะต้องฆ่า แล้วก็ตอนหลังเนี่ยท่านก็ปรับโทษภิกษุฆ่าตัวตายปรับโทษไว้บางคนก็บอกอ้าวคนตายแล้วปรับโทษจะได้อะไรก็ตายแล้วได้สิได้อะไรอ่ะได้ภิกษุเป็นไงภิกษุเป็นก็จะต้องคิดว่าเออถ้าเราฆ่านะพระเจ้าตับโทษไว้นะตอนนี้อย่าไปฆ่านะภิกษุเป็นก็ไม่ฆ่าเพราะว่าพระเจ้าฆ่าโทษเอาไว้
นะก็ภิกษุเป็นก็ต้องมาคิดว่าโอ้ยไม่ได้พระเจ้าไม่ให้ทำพระเจ้าจะไม่ตัดเรื่องนี้เลยไม่ห้ามเรื่องนี้เลยก็กระไรก็ต้องมีการห้ามนะห้ามข้อท่านห้ามนะไม่ให้ทำท่านเรียกว่าอัตตวินิบาตคือทำลายชีวิตตัวเองฉะนั้นที่มาที่ไปมันก็มีนะไม่ใช่ว่าจะมาสอนนี้หลายคนก็ภาควิจารณ์นะเขาก็ว่าไปนะระวังนักคนสอนจะปาราชิกแหมปรับคนสอนเลยนะก็ว่าไปนะแต่นี่ก็ชี้แจงให้ฟังนะว่าก็ไม่เป็นกลัวจะตายซะก่อนสุดท้ายนะกลัวจะไม่ทันสุดท้ายแล้วทำเราเนี่ยโอ้จะทันเราในชีวิตเราจะทันเลยตะวันก็บ่ายคอยยังแก่ไปเรื่อยๆเพิ่งมารู้นี่เองแหมเมื่อก่อนแต่ไรก็ทำสมาธิมาก็ไม่รู้จะไปทางไหนตอนนี้มาทำตรงนี้ก็รู้สึกว่าโอ้จะทันเลยคือความจริงเขาก็ไม่ได้มากนะไปก็เสี่ยงจะไปลงนรกหรือเปล่าหรือจะไปไหนที่จะดีหรือไม่มันเสี่ยงเหมือนกับว่าอยากได้พกพาไปที่ดีๆหน่อยแต่ชีวิตก็บ่ายคอยซะแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกลัวจะตายก่อนไม่ได้อยากตายนะแต่เขาก็ไม่ได้กลัวตายนะแต่ว่ากลัวจะตายซะก่อนเขาให้เป็นธรรมชาติหมดเลยพระอรหันต์นั้นก็ให้เป็นธรรมชาติหมดเลยนะไม่ได้คิดฆ่าตัวตายก็มีกลุ่มเดียวเท่านั้นเองนะก็แก้ข่าวไปตรงนี้นะว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์มาก็แก้ให้ว่าแท้จริงเป็นอย่างไรเท่ากับว่าการสอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนถ้าเรามีโทษพระพุทธเจ้าต้องมีโทษด้วยนะแล้วก็เหมือนการสอนพิจารณาอย่างที่ว่าทำวิธีนี้เนี่ยวิธีนี้ก็คือการพิจารณาผมขนเล็บผนังนั่นเองเขาบอกว่าไม่ทุกข์ไม่ถูกได้ไงก็ตอนบวชมาท่านให้อย่างนั้นน่ะถ้าไม่ถูกตรงนี้ตรงโน้นก็ไม่ถูกดิแสดงว่าท่านให้ไม่ถูกมาสิก็ท่านให้มาเราก็รับมาน่ะรับมาจากวันบวชนั่นแหละแล้วบวชทุกองค์นะพระเนี่ยท่านก็สอนตรงนี้ก็มาทำปุ๊บมันก็เป็นมรรคเลยอ่ะนะก็เป็นมรรคเลยก็ไม่ได้ว่าเป็นวิธีที่เราสร้างมาเมื่อไหร่แต่เพียงแต่ว่าเราออกมาเป็นจริงเป็นจังให้มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ที่ทำแล้วเนี่ยให้เห็นว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันมีผลจริงๆแล้วก็การทำอย่างนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพิจารณาตัวเนี่ยจนกว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราจึงเกิดการละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลพัตตปรามาสได้เมื่อคนนั้นละได้ตรงนี้เนี่ยทำให้คนนั้นคือพระโสดาบันซึ่งคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยจิตจะไม่รู้ว่าต้องมีผลของความเป็นบ้างสิเมื่อบรรลุธรรมต้องมีผลของการบรรลุด้วยสิไม่ใช่ว่ารู้อยู่ทั้งวันก็จะต่างกับพุทธชนตรงไหนเพราะว่าเขาแบ่งฝ่ายกันว่าตั้งแต่โสดาบันนี้เป็นฝากโน้นเหมือนแม่น้ำน่ะนะฝั่งโน้นถ้าต่ำกว่าโสดาบันอยู่ฝั่งนี้คนที่กำลังทำอยู่กำลังแหวกว่าอยู่กลางน้ำแบบนั้นเขาแบ่งฟังกันเลยอ่ะบุรุษชนคือคิดข้างนอกรั่วไปข้างนอกคนที่รั่วบ้างไม่รั่วบ้างรั่วบ้างกำลังลอยอยู่กลางน้ำกำลังไหวอยู่แล้วก็คนที่อยู่ฝั่งโน้นเนี่ยไม่กลับมาไหวแล้วก็คือไม่มาฝั่งนี้แล้วท่านพระโสดาบันนี่จะมารั่วเหมือนคนทั่วไปไม่ได้คำว่าไม่รั่วคำนี้เนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่ว่าใครๆในโลกจะทำไม่ใช่เป็นของง่ายให้จิตไม่รั่วได้เนี่ยใครจะกล้าพูดคำนี้เนี่ยมันต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนนะเพราะวันเรารั่วตลอดอยู่แล้วการที่จะไม่รั่วเลยเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาที่เราจะต้องมาวินิจฉัยพิจารณาว่าเขาจะมีอำนาจขนาดที่เขาคุมจิตจนไม่รั่วเฉลือนั่นหมายถึงว่าอำนาจของเขาเนี่ยกลับมาแล้วบางส่วนมากพอที่จะทำให้จิตไม่รั่วได้เมื่อก่อนเขาสูญเสียอำนาจไง
เพราะอะไรเพราะเขาไปเลี้ยงสามตัวอ้วนอํานวดอํานาจก็เลยไปอยู่ที่ไอ้โม่งหมดแต่ตอนนี้เนี่ยเราลิดรอนอํานาจทําให้เขาสามตัวหมดอํานาจทําให้อํานาจมาอยู่ที่เราเมื่อมาอยู่ที่เราปุ๊บเรื่องอะไรเราจะให้ไปเราก็หนีเขามาตลอดจนสุดท้ายหนีได้จนสําเร็จจึงบรรลุโสดาบันไงเขาตีห่างมาแต่ต้นแล้วว่าเขาจะไม่ไปจะไม่ไป สุดท้ายเขาก็ปิดได้สำเร็จทีแรกก็ไปไม่ไปแต่มันก็รอดไปบ้างหลุดรอดรั่วเลยก็พยายามเก็บหอมปลอมริบมาเลยทุกคนมันก็รั่วอยู่ตลอดนะแต่ว่ามันก็ค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยในที่สุดก็ไม่รั่วได้ทางนี้ยกให้มรรคเลยนะเป็นได้แล้วใครจะกล้าพูดว่าไม่รั่วตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันการพูดนี้ต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนว่า ธรรมชาตินี่มีจริงหรือไม่ถ้าคนในโลกนี้ทำได้หรือไม่ถ้ามีจริงทำได้เขาก็กล้าพูดแล้วใครได้บ้างล่ะแบบนี้ใครที่บอกว่าทำสมาธิแบบอื่นว่าทุกอย่างนี้ผิดเนี่ยเอาที่เขาบอกว่าถูกนั่นมาวัดกันสิว่าใครจะรั่วกันเอาดีที่เอาผลสิมาต้องอ้างว่าถูกผิดหรอกเอาผลมาวัดกันมาผลมาวัดกันว่าวิธีไหนจะทำให้การรั่วของจิตเนี่ย ใครจะรั่วมากกว่ากันถ้าใครรั่วสอบตกถ้าใครไม่รั่วถือว่าผ่านสุดยอดของมนุษย์คือไม่ใช่ว่าไม่รั่ววันนี้ไม่ใช่ไม่รั่วพรุ่งนี้ไม่ใช่รั่วเดือนนี้ไม่ใช่รั่วปีนี้ปีหน้าตลอดชีวิตต้องไม่รั่วตลอดมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวนะไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่รั่วแต่พรุ่งนี้รั่วจังเลยก็ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ไม่ใช่มันอย่างนั้นมันพูดคำนี้ไม่ได้หรอกนะอย่างนั้นแล้วก็คนที่ไม่รั่วเนี่ยบางคนก็บอกว่าแสดงว่าเขาเข้าสมาธิตลอดเขาไม่ได้เข้าแล้วเขาก็ไม่ได้ออกถ้ามีคำว่าถ้าไม่รั่วแสดงว่าเข้าสมาธิถ้าออกสมาธิต้องรั่วคนต้องคิดอย่างนั้นนะ อันนี้เนี่ยเข้าสมาธิเราก็ไม่เข้าออกเราก็ไม่ออกแต่ก็ไม่รั่วคำนี้เนี่ยเขางงหมดคนทุกคนเนี่ยไม่เคยทำทางนี้เนี่ยงงว่าอยู่ได้อย่างไรอยู่ได้สิอำนาจเขากู้มาแล้วเนี่ยเพราะเขาทำหลายไอ้โม่งนั่นแหละลิดรอนอำนาจไอ้โม่งแล้วก็เอาอำนาจกลับมาแสดงว่าทุกคนที่ไม่มีอำนาจในโลกนี้เนี่ยสามารถจะกู้อำนาจของเหล่านี้ ฟื้นคืนมาให้ได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นทำให้เราเห็นชัดเจนว่าอำนาจที่สูญเสียไปหลายชาติที่เราไม่มีอำนาจจิตตรงนี้จูงเราไปทุกที่นรกก็เคยไปสวรรค์ก็เคยไปไปมาทุกที่ทุกข์เหลือเกินกับการที่เขาจูงจมูกเราแต่บัดนี้รู้สึกว่า เราเริ่มเป็นตัวของตัวเราเราจะพ้นคุกคราวนี้แหละพ้นติดตารางคราวนี้พ้นจากการเป็นหนี้คราวนี้พ้นจากการเป็นทาสคราวนี้นะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็พิจารณาดูว่าจิตเราไม่รั่วก็จริงนะแต่ กิเลสก็ยังมีแฝงอยู่ในใจเราซึ่งเป็นกามธาตุนั้นยังแฝงอยู่ยังออกไม่หมดแต่ที่หมดไปเนี่ยเยอะแล้วแต่ที่ค้างๆอยู่เนี่ยมันก็ยังมีส่วนลึกๆอยู่ถึงยังไงเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะเราจะต้องพิจารณากายนี้ต่อไปนี่โสดาบันคิดอย่างนี้แล้วก็รู้ด้วยว่ากิเลสที่มีอยู่นั้นเนี่ย มันเป็นกามที่ฝังแน่นอยู่ในจิตเรามานานคือกามธาตุนั่นแหละเราขุดออกไปเยอะแล้วเพราะกามใหม่เราก็ไม่ให้เกิดกามเก่าเนี่ยเราก็ขุดทิ้งแต่มันยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ในนั้นฉะนั้นพระโสดาบันเห็นกิเลสส่วนนั้นของตนอยู่ว่าเรามีอยู่ก็คิดจะทำลายกิเลสส่วนนั้นออกไปโดยการที่ ทำให้แจ้งในร่างกายนี้ต่อไป
ทุกข์ของโสดาบันที่ละไปแล้วเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำมหาสมุทรนะส่วนทุกข์ของโสดาบันที่เหลืออยู่เปรียบเหมือนน้ำบนยอดหญ้าซึ่งไม่มากเลยเมื่อเทียบกับมหาสมุทรอันใหญ่จิตของท่านถึงไม่รู้ว่าไงเพราะว่าที่ละไปแล้วมันเยอะแยะไปหมดมากมายนักหนาแต่ที่ค้างอยู่แท่น้ำค้างบนยอดหญ้าเองก็ไม่มากนักแต่ก็ถือว่ามีอยู่ถึงอย่างนั้นก็จะแผดเผาน้ำค้างบนยอดหญ้าให้แห้งอีกต่อไปโดยการพิจารณากายต่อไปนะท่านคิดอย่างนี้แล้วท่านก็พิจารณากายต่อยังไม่จบเพราะถึงว่าไม่ลวกภายในแต่ไม่ลวกไปภายนอกแต่ภายในก็ยังมีการดิ้นอยู่นิดนั่นบ่งบอกถึงว่าจิตเราก็ยังดิ้นอยู่ถือว่าภายในของเรานั้นยังไม่หมดนะก็เลยว่าเอาอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณากายต่อเมื่อพิจารณากายต่อไปมากขึ้นชัดจนถึงพระอนาคามีซึ่งพระอนาคามีเนี่ยจะเห็นชัดเท่ากับเราเห็นคนอื่นเลยเมื่อก่อนเรานึกถึงคนอื่นนะชัดมากตอนนี้เราชัดเท่าเขาเลยซึ่งมันเป็นที่สุดของที่สุดตรงพระอนาคามีนั่นเองแล้วก็กามราคะที่เหลืออยู่หมดสิ้นเกลี้ยงเกลาหมดเลยเพราะเราไม่ให้อาหารเขาตั้งแต่นานแล้วก็คือสุภานิมิตนั้นแล้วยังไม่พอเราพิจารณาอสุภะเนี่ยลบล้างเขาอีกจนมาถึงอันนี้เนี่ยสิ้นเลยทำให้เราเห็นชัดเจนว่ากามธาตุที่ฝังอยู่ในตัวเรานี้ในจิตใจของเราบัดนี้ขุดรากถอนโคนทิ้งแล้วกามใหม่ไม่มีกามเก่าขุดทิ้งจึงไม่มีกามในที่ไหนอันนี้แหละเขาเรียกว่าทำลายไอ้โม่งได้ไอ้โม่งสามตัวตายไปสองแล้วตอนนี้เหลือจะดูตัวท้ายกำลังหายใจข้างงาบข้างงาบอยู่กำลังจะตายนะไอ้โมหะตัวนั้นแต่โมหะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่โมหะเกี่ยวกับร่างกายที่เหลืออยู่นี่เป็นเรื่องของใจอย่างเดียวก็คือว่าฝ่ายธรรมธรรมฝ่ายใจของเราเนี่ยว่าขณะนี้สมาธิเรามากมายกายกองจิตตั้งมั่นการไม่รู้ของเรานี้ไม่รู้ตั้งแต่โสดาบันแล้วแต่ตอนนี้ข้ามตรงนั้นมาถึงพระอนาคามีแล้วคำว่ารู้อย่าพูดเลยนะไม่พูดตั้งแต่โสดาบันแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพระอนาคามีก็เสร็จภารกิจในการพิจารณาร่างกายต่อจากนั้นไปเนี่ยจะเป็นทางสองแพ่งว่าภิกษุคนนี้หรือการกระทำของคนนี้เนี่ยปฏิบัติคนนี้นะว่าจะเอาฌานหรือไม่ถ้าไม่เอาฌานก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อไปด้วยการพิจารณากายรวดเดียวปฐมอนาคามีก็รวบรวมเป็นพระอรหันต์เลยเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติหรือสุขวิปัสสโกแต่พระอนาคามีอีกองค์หนึ่งว่าต้องเอาฌานก่อนพุทธเจ้าก็ให้เลือกได้ตรงนี้แล้วแต่อัธยาศัยว่าจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เพราะว่านิพพานไม่ได้อยู่ที่ฌานแต่ฌานนั้นเป็นของเสริมเฉยๆเพราะนิพพานอยู่ที่ตัวละราคะโทสะโมหะปัจจุบันก็ละได้หมดแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องฌานฌานจะทำว่างยังไงก็ช่างเถอะแต่ภิกษุองค์หนึ่งต้องเอาเพราะว่าต้องการให้รู้ทั่วถึงเขาจะได้ไม่ดูถูกว่าเราไม่มีฌานก็เลยทำสงัดจากกามแล้วสงัดจากอกุศลก็อกุศลทั้งหมดจะไม่มีละที่จิตของเราเอ๊ะทำไมจิตเราคิดต่ำๆเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยงามมากเราไปไหนก็ชมจิตมาก่อนไปที่ไหนก็ติจิตตลอดตำหนิติเตียนโอ้ทำไมคิดต่ำอย่างนี้น้อยเนื้อต่ำใจว่าตัวเองเนี่ยคงจะหยาบบาปช้ามานานแต่บัดนี้ชมจิตมากเลยว่าทำไมน่ารักจังเลยนะความคิดไม่ดีไม่เคยมีเลยคิดชั่วๆคิดต่ำๆไม่มีเลยชมจิตว่าน่ารักก็จิตดวงเดียวกันนั่นแหละ
เราก็ไม่ได้เอาจิตดวงอื่นมาแต่บัดนี้ขัดสีชวีวันหมดแล้วมันก็เลยเอี่ยมอ่องมาเมื่อก่อนมันมอมแมมเหลือเกินนะก็จิตดวงเดิมนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกามก็หมดอกุศลก็หมดเออจนอย่างนี้ดิค่อยทำฌานอีกครั้งหนึ่งฌานครั้งแรกที่เราทำนั่นแหละกลับมาอีกทีหนึ่ง ตอนที่แรกทำแค่ชิมดูแต่ไม่อิ่มท้องตอนนี้จะทำให้เต็มรูปแบบเลยก็เลยว่ายังจิตให้เกิดปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานจนโน่นเลยไปถึงสัญญาเวทยิตนั่นเลยทำแล้วชำนาญเลยเข้าออกเข้าออกเลยฌานชำนาญในฌานเหล่านั้นแล้วก็น้อมจิตไปทางระลึกชาติได้ บุพเพนิวาสานุทิฏฐิญาณว่าเราอยากจะรู้ว่าการเกิดการตายของเราในกี่ภพกี่ชาติแล้วที่มาเกิดในชาตินี้เนี่ยเบื้องหลังเรามีกี่ชาติสามารถจะรู้ได้ตามวาสนากำลังของสมาธิเขาเรียกว่าสามารถจะเห็นภพชาติของเรามากมายอยู่ในจิตเราคือจิตเรานี่มันมีข้อมูลอยู่แล้วเราไม่ได้คีย์เข้าไปดูข้อมูลก็เลย เพราะตอนนั้นมันกิเลสมันโปะมันหนาไปหมดอ่ะมันไม่เปิดไม่ได้เปิดตำราไม่ออกแต่ตอนนี้เปิดออกหมดแล้วก็สามารถที่จะเห็นภพชาติของเรามากมายเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติฌานแล้วก็สามารถจะกําหนดใจของผู้อื่นหรือคนอื่นว่ารู้ภพชาติเขาด้วยที่ปัจจจคุเราสามารถจะนึกถึงใครเห็นใครแล้วก็ดูชาติปุ่มหลังของได้หมดเลยตัวเองก็ได้ผู้อื่นก็ได้ ซึ่งจิตนี่มันมีอัศจรรย์ที่รู้ได้หมดเลยเขาเรียกว่าจตุปัจจยานหลังจากนั้นว่าเห็นแล้วว่าเราก็ดีผู้อื่นก็ดีที่เวียนเกิดเวียนตายล้วนแต่มูลเหตุเดียวกันก็เคาะเป็นธาตุไอ้โม่งสามตัวนี้เองตัวร้ายก็เลยจูงจมูกเราไปทุกที่เลยเราก็เลยไม่มีอำนาจไงแต่บัดนี้อำนาจทั้งหมดคืนมาที่เราหมดแล้วไอ้โม่งสองตัวตาย สนิทเลยไม่ได้อาหารไม่ต้องไปลบนะปิดอาหารอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเขานานตายแห้งตายพอดีถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เขามีอาหารของเขาอยู่เราตัดที่อาหารอย่างเดียวนะอาหารของราคะก็คือสุภนิมิตอาหารของโทสะก็คือปฏิฆนิมิตอาหารของโมหะก็คือสัพพนิมิตทั้งหลาย มากมายหมดไม่เหลือทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็หมดอาสวะว่าพอกันทีไอ้โมงก็ตายแล้วเราก็เลยเป็นไทยจะนั่งจะนอนจะอยู่ที่ไหนเรารู้สึกว่าเป็นส่วนตัวที่สุดในโลกเราไม่เคยขึ้นตรงโดยตลอดจิตเมื่อก่อนจะนั่งก็คิดอะไรก็ไม่รู้จะนอนก็คิดจนนอนไม่หลับ อะไรไม่อะไรนักหนาจะให้หยุดก็ไม่อยู่เหมือนกับว่าเราลุกลี้ลุกลนตลอดมันเหมือนกับว่าเราไม่เป็นสุขเลยในชีวิตเหมือนว่าใครไม่รู้มามามีอำนาจขี่ใจเราหมดเลยจิตใจเราก็สกปรกโสมมมอมแมมไปหมดเรานี่อึดอัดกับความลากยากลำบากนั้นมานานตอนนี้หมดทุกอย่างเหมือนคนใช้หนี้หมดหนี้คนติดคุกพ้นคุก คนเป็นทาสพ้นทาสจะนั่งจะนอนไหนรู้สึกว่าเราเป็นอิสระภาพไม่มีสามตัวนั้นมีอำนาจจิตอยู่ในกำมือเราหมดเลยคุมได้หมดเลยจะนั่งอยู่ตรงนี้นะเขาอยู่น่ารักมากนะแล้วมันไม่เชื่อใครเลยเชื่อเราอย่างเดียวนะตอนหลังเนี่ยไม่เชื่อใครเลยเราสั่งอะไรได้ ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ให้อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเออมันเป็นอย่างนี้แต่แรกก็ดีเนาะเราให้เราเหนื่อยแต่ว่ายังไงได้ก็ต้องสู้กันนะซึ่งเราไม่มีทางสู้อื่นด้วยวิธีอื่นเลยสมาธิที่เราทำแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเองมันไม่ได้อะไรมากแต่ก็ไม่ถูกและก็ไม่ผิดที่เรานำมาใช้ประโยชน์ก็เยอะแล้วก็ทุกอย่างลงเอยการเห็นแจ้งหมดเลย แจ้งชัดมากตัวเรานี่ไม่มีอะไรจะแจ้งกว่านั้นถ้าเราเห็นว่าในโลกนี้เนี่ยเราชนะหมดแล้วทุกอย่างเรากู้อิสรภาพได้เป็นไทยจะนั่งจะนอนที่ไหนเรื่องภพเรื่องชาติไม่ต้องมาคุยเราไม่ไปหรอก
ใครจะดึงเราไปทุกชาติเมื่อก่อนเขาดึงนะจูงจมูกเราไปนะไปเกิดนี่นะไปเกิดต้องไปหมดเลยเหมือนจูงเขางัวเขาลงข้าก็ต้องไปตายก็ไปเป็นก็ไปเพราะอะไรเขาจูงจมูกนี่เขาสนทภายจูงจมูกไปเราต้องไปแต่บัดนี้ไม่มีจูงจมูกเราได้อีกซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ให้เราทุกคนเนี่ยให้เอาอำนาจจาก สิ่งที่ไม่มีอำนาจเนี่ยให้กลับมามีอำนาจเรียกอำนาจคืนมาจากสามตัวนั้นเราเลี้ยงมันจะโตมานานแล้วเราไม่รู้ว่าจะฆ่าเขาได้อย่างไรไม่ต้องไปลบเขานะตัดอาหารอย่างเดียวนะ ผอมแม่ทัพก็แม่ทัพเธอผอมก็ลองตองตายพอดีกำลังทั้งหมดคือเขาก็ไม่ได้ใหญ่เสมอไปเขาก็มีอาหารแล้วตัดเสบียงเขามานาน เราต้องจะแข็งใจตัดหน่อยอย่าไปเสียดายมันกิเลสนะเสียดายไม่ได้นะงานนี้มันก็เป็นสีสันของชีวิตอันหนึ่งว่าเราเกิดมาในชาติเดียวกันนะเราจะสังเกตว่าชาติเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้ฝึกเป็นคนอีกคนหนึ่งแต่ถ้าฝึกมาเนี่ยเราเหมือนอีกคนหนึ่งมันตายแล้วเกิดอีกทีหนึ่งแหละตายจากคนเก่ามาเป็นคนใหม่แต่ร่างกายเดิมมันเหมือนก็ว่า ชีวิตเดียวกันมีอะไรที่เห็นชัดเลยว่าเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนเลยไม่ใช่คนเดิมแต่ก็ร่างกายเก่านั่นแหละแต่มันใจคนใหม่เพราะใจเมื่อก่อนขึ้นอยู่อำนาจเขาแต่ตอนนี้อยู่ที่อำนาจของเรานะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ววิชาสามก็บรรลุหลังจะได้วิชาสามแล้วเนี่ยอภิญญาหกก็ได้เองนะ มีฤทธิ์มากฉะนั้นใครทำอย่างนี้เนี่ยโอสุดยอดของฤทธิ์เลยอภิเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์ต่างๆก็จะเกิดมากมายโหทิฏฐาทิพย์อภิญญาหกมันจะเกิดได้คนรู้จักเอาเขาจะเอาแบบนี้ไม่ใช่ว่าทำแบบนี้ไม่มีฤทธิ์มีตอนปลายนู่นแล้วก็อภิญญาหกวิโมกข์แปดสามารถจะเข้าสมาธิลึกได้จนถึงสมาบัติที่สูง ก็คือสัญญาเวทยิตนนเข้านิโรธได้แล้วก็ปฏิสัมภิทาสี่แตกฐานในอัตในธรรมในภาษาในปฏิภาณนะแตกฐานเรื่องทางและไม่ใช่ทางเนี่ยหมดเลยแตกฐานทั้งทางและก็ไม่ใช่ทางก็แตกฐานฐานะและอาฐานะควรและไม่ควรเขาจะรู้หมดเลยแตกฐานทั้งหมด